คุณขวัญครับโอ้ยินดีครับไม่มีปัญหาเลยครับเดี๋ยวผมจะได้รอนักศึกษาเข้ามาเรียนด้วยอ๋อครับขอบคุณมากนะครับโอ้ยผมลืมมิวทุกคนก็จะได้ยินสิ่งที่ผมคุยไปใช่ไหมนะครับรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งอันนี้แชร์หน้าจอก่อนไม่โอเคตอนนี้ Facebook Live ก็ไลฟ์อยู่นะครับอาจารย์จะแชร์ Facebook Live ในเพจของวิชาเราเนาะแล้วก็หน้าวออาจารย์เผื่อคนที่สนใจจะได้เข้าไปได้นะครับนี้ผมกดลิงก์ไปในเพจผมละแล้วก็จะส่งไปที่เพจเนาะเผื่อนักศึกษาคนไหนนะครับที่สนใจก็จะได้แชร์ลิงก์คนไหนมีคําถามนะครับนักศึกษาคนไหนมีคําถามถ้าเกิดนักศึกษาในคลาสเนาะนักศึกษาในคลาสก็สามารถตั้งคําถามแล้วก็จะได้คุยกับอาจารย์ปิยบุตรหรือว่าถามความเชื่อมโยงกับผมได้นะหลังจากที่อาจารย์ปิยบุตรบรรยายเสร็จนะครับผมเราจะเปิดฟลอร์ให้ Q&A นะส่วนถ้าเกิดเป็นอย่างไรล่ะถ้าเป็นนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจที่อยู่ข้างนอกนะครับที่ชมผ่านYouTube Live เนี่ยนะครับผมแนะนำว่าให้เม้นผ่าน YouTube มานะครับเข้าไปที่แอป YouTube แล้วก็เม้นมาพยายามเม้นในคอมเมนต์นะครับแล้วผมจะไล่ดูแล้วจะ select คำถามที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวันนี้เนาะทั้งทางสถาปัตย์แล้วก็ทางนิติศาสตร์หรือว่าทางสังคมใดๆที่เกี่ยวข้องนะครับมาคุยกันในคลาสนะครับผมโอเคโอเคในระหว่างที่เรารอแขกวิทยากรเรานะครับผมอาจารย์ก็จะขอนำเสนอเกริ่นบางอย่างก่อนเนาะเกริ่นเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับโอเคอันนี้ต้องตอนนี้อาจารย์ใช้สองจออาจารย์ค่อนข้างมึนนะอันนี้อาจารย์ปิยบุตรหรือเปล่าครับอาจารย์ปิยบุตรมาอย่างนะโอเคครับงั้นผมก็ขอเข้าสู่คลาสเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับผมอาจารย์เชิญธนีกิติการเนาะก็เป็นอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้ผมจะเริ่มเลคเชอร์นะทุกคนทุกอย่างเสียงดีจอเห็นเป็นจอชัดเนาะทุกคนใช่ไหมครับโอเคยกมือหน่อยเห็นเนาะทุกคนเห็นนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับใครที่เข้ามาในห้องซูมนะครับขอต้อนรับคุณขวัญด้วยนะเลขาของอาจารย์ปิยบุตรเนาะแล้วก็ขอรับอาจารย์ปิยบุตรด้วยนะครับคาดว่าเดี๋ยวอาจารย์คงจะตามมาในห้องเลคเชอร์โดยเร็วนะครับก็ตอนนี้ครับอาจารย์อยู่ที่คณะสถาปัตย์นะครับผมอยู่ในห้องเลคเชอร์3ล้วนๆคนเดียวนะเนื่องจากโซเชียลดิสแทนซิ่งเนาะก็ให้เราเรียนกันออนไลน์นะครับวันนี้ครับก็ขอเปิดคลาส801324เนาะประวัติศาสตร์ทฤษฎีและปรัชญาทางสถาปัตยกรรม2นะครับโดยผมอาจารย์ธนินทร์เนาะที่เป็นอาจารย์ดูแลและผมอาจารย์ภูอาจารย์ภูวานะครับโอเคครับอย่างที่เรารู้กันเนาะเป็นช่วงต้นเทอมนะครับแล้วก็นี่เป็นบรรยายพิเศษที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับนักศึกษาสถาปัตย์มากๆแล้วก็นักศึกษาที่สนใจเนาะในเรื่องของปรัชญาสังคมการเมืองความสัมพันธ์ของรัฐและคนนะครับผมอาจารย์จะเน้นเนี่ยวันเนี้ยอาจารย์จะเน้นไปที่ฝรั่งเศสนะเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของคนกับเมืองผ่านองค์กรก็คือรัฐนะครับผมโดยที่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากเนาะอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นอดีตอาจารย์นะครับผมคณะนิติศาสตร์เนาะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมเขียนหนังสือมากมายผมเป็นแฟนอาจารย์ในหนังสือมากมายแล้วก็เป็นแฟนในเรื่องของการแสดงออกต่างๆนะครับผมเนาะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะคุยกันนะครับในเรื่องของแนวคิดสมัยใหม่ผ่านเมืองกรณีศึกษาการปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคีย์สำคัญนะครับที่ทำให้เรามองความสัมพันธ์ของรัฐและคนและมีไอเดียของเมืองนะและการปกครองใหม่ๆขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถ้าฟังดูเนี่ยอุ๊ยการเมืองไปเปล่าวะถ้ามองมาที่สถาปัตย์นะครับเราจะถูกนิยามคำว่าอาคารสาธารณะครั้งแรกก็ครั้งนี้แหละนะครับอาคารที่เป็นของสาธารณะจริงๆที่มีคนเป็นส่วนประกอบของความคิด
นะครับผมและการสร้างนิยามใหม่ๆให้กับพื้นที่ของเมืองเยอะมากเลยนะครับจากหลังจากตรงนี้แหละนะครับผมอยากให้มองมันเป็นความรู้เนาะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดสมัยใหม่ที่เราเรียกว่า modernity นะครับ modern เนี่ยนะถ้าเกิดมองแต่สไตล์ทางสถาปัตย์เนี่ยทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ย modern เนี่ยมันคือเลขาคณิตทนกิจเป็นสีขาวการกลับไปหาความเพียวของฟอร์ม geometry cubism หรือเปล่าใช่ครับมันถ้ามองมันเป็นแค่สไตล์หรือรูปแบบนะแค่นั้นเลยแต่กว่าเราได้มันมาเนี่ยกว่าเราที่เราจะรู้ว่าเราเปลี่ยนผ่านนะคือเราต้องมองก่อนว่าโลกทั้งโลกเนี่ยตอนเนี้ยเราเรียนอยู่ถึงบาโรกกับบาโคโคเนาะเมืองที่ฟุ่มเฟือยไปด้วยวัตถุนิยมรูปทรงการตกแต่งและความฟุ่มเฟือยคือ represent เนาะนำเสนอความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์และชนชั้นสูงใช่ไหมครับผ่านบาโรกและบาโคโคอยากให้ทุกคนเข้าใจเส้นนี้ให้ได้ว่าในยุคนั้นเนี่ยศิลปะเป็นแบบนั้นดังนั้นสิ่งที่เราพูดถึงโมเดิร์นที่เราเข้าใจที่มันเป็นเรขาคณิตและความเพียวต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มาเลยได้ง่ายขนาดนั้นมันต่อกรหลายๆอย่างที่สําคัญคืออยากให้เข้าใจเซนส์ของความเป็นสมัยใหม่ในยุคต้นก็คือการต่อกรกับระบบประเพณีนิยมนะครับเราคิดถึงอาคารที่เต็มไปด้วยผีและวัฒนธรรมของอิตาลีนะอาคารที่เป็นแบบพาราดิโออาคารที่เป็นกรีกโรมันเรเนซองส์อาคารที่มีวัฒนธรรมนิยมนะประเพณีนิยมของตะวันตกเนี่ยที่ครอบงําอยู่นะครับอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือมันมีจุดเปลี่ยนเยอะทั้งทางเทคโนโลยีเนาะกับวัฒนธรรมอุตสาหกรรมสังคมคนและรัฐก็เป็นตัวที่ทําให้เราขับเคลื่อนและไปสู่จุดหนึ่งของโมเดิร์นเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคไปกันเลยครับก็คลาสนี้นะครับก็ดูแลด้วยผมเนาะอาจารย์จารย์ธนิกิติการครับคลาสเราชื่อ801324เนาะนักเรียนในคลาสนะครับเป็นนักเรียนชั้นปีที่3นะครับกําลังสดใหม่นะกําลังสนุกสนานเลยนะครับผมก็อาจารย์สอนวิชานี้มา4ปีแล้วเนาะอาจารย์ชื่อจิราเฮงกิจการนะครับผมคลาสนี้เนี่ยก็จะเรียนทั้งหมด26คลาสมีสเปเชียลเลคเชอร์2ครั้งครั้งแรกเราได้อาจารย์ปิยบุตรมาครั้งที่2ผมอุปเกสได้ก่อนนะครับผมโดยคอนเซ็ปต์ของคลาสเราเนี่ยก็คือ bring the design school spirit back ก็คือเอาสปิริตของ design school กลับมาเนาะเพราะเราอยากให้เลคเชอร์และการบรรยายการเรียนรู้ของสถาปัตย์เนี่ยเราเชื่อมโยงไม่มี boundary ไม่มีฉากกั้นไม่มี ceiling ไม่มีเพดานนะครับผมดังนั้นอาจารย์ยึดถือว่าเลคเชอร์คลาสของเรียนออกแบบมันจะต้องบิยอนมันจะต้องก้าวไปไกลกว่านี้เนาะในการเชื่อมโยงศาสตร์และความเชื่อมโยงต่างๆนะครับผมนี่คือไทม์ไลน์ที่เราจะเรียนกันครับทั้งเทอมเนาะอาจารย์ก็เคยบอกไปแล้วในช่วงคาบแรกแต่ตอนเนี้ยจะถามว่าเราอยู่ตรงไหนของมันเราอยู่ชิดซ้ายเลยครับก็คือจุดเริ่มต้นของมันเลยถ้าดูจากสกรีนเนาะดูจากหน้าจอนะครับอาจารย์จะพูดถึง French Revolution ก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสและ July Revolution ก็คือการปฏิวัติเดือนตุลา2อันเนี่ยมันเป็นการปฏิวัติเชิงความสัมพันธ์ของรัฐและคนนะที่ฝรั่งเศสเป็นหลักนะครับแต่การปฏิวัติ2ครั้งเนี่ยมันทําให้เกิดแนวคิดเนาะทั้งปรากฏทั้งในเรื่องของสังคมการเมืองศิลปะและสถาปัตยกรรมนะครับผมมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่เป็นจุดสําคัญที่เกิดขึ้นเนาะแล้วเราก็จะเรียนมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเส้นแบ่งระหว่างมิดเทอมนะครับหลังมิดเทอมเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะที่เป็นยุคของโพสต์มอเดิร์นและความเป็นอื่นดังนั้นอยากให้เข้าใจว่าเรากําลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ในยุคต้นนะครับจากประเพณีนิยมบาโรกโรโคโคเนี่ยมาสู่ความที่ตามหาอะไรก็ตามหาอะไรอยู่แล้วตามหาความสมัยใหม่ความสมัยใหม่มันถูกดีไฟผ่านอะไรทําไมสถาปัตยกรรมในยุคแรกนะสถาปัตยกรรมแรกที่เราพูดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราพูดกันไปในเทอมที่แล้วเนาะตั้งแต่ยุคprehistory จนกระทั่งถึงยุค history แล้วก็มาจนถึงยุคคริสเตียนต่างๆอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารของกษัตริย์ศาสนาเราไม่เคยพูดถึงอาคารบ้านคนเลยเราไม่เคยเจอตัวตนของคนที่เป็นชนชั้นกลางนะครับเซคชั่นเนี่ยเซคชั่นที่ว่าคนชนชั้นกลางเกิดขึ้นมาเพราะระบบทุนนิยมเนาะและระบบการปกครองใหม่ที่ทําให้พลังของคนชนชั้นกลางเนี่ยมันมีมากขึ้นคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบคิดละถึงแม้ว่าพื้นที่สถาปนะที่เราพูดถึงกรีกนะว่ากรีกมันมีแอมฟิเธียเตอร์หรือโรมันมีโคลอสเซียมแต่มันเป็นสาธารณะที่ถูกคิดผ่านเจ้าของเมืองใช่มั้ยครับผ่านกษัตริย์คนน่ะมันแค่เอเจนซี่มันไม่ได้ถูกคิดแต่กําลังแต่สมัยใหม่เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือคนเนี่ยมีส่วนหนึ่งในความคิดและในความสัมพันธ์ของรัฐและคนมากๆโดยเฉพาะคนชนชั้นกลางนะครับผมโอเคนี่คือประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นครับเราจะยืนกันอยู่ตรงนี้แหละนะประมาณศตวรรษที่1600นะจนถึงประมาณ1800 1900ตรงนี้นะครับมันกว้างแต่มันกว้างอยากให้เข้าใจว่าตรงเนี้ยเรายืนอยู่ในยุคที่มันเป็นช่วงของ Enlightenmentยุคเรืองปัญญาแต่ด้วยความรู้และเทคโนโลยีครับความรู้และเทคโนโลยีก็คือเกิดเครื่องจักรไอ้น้ําเกิดไฟฟ้าเกิดการผลิตน้ํามันเกิดไอ้น้ําขึ้นมาดังนั้นเนี่ยการผลิตแบบเนี้ย
มันทําให้เราเนี่ยเข้าสู่สมัยใหม่ทางเทคโนโลยีแต่ในทางสังคมและปรัชญาเนี่ยมันมีความเชื่อที่ drive สังคมอยู่ที่สําคัญเลยนะ2อย่างแต่จะไปเน้นที่อาทิตย์หน้าเนาะในคลาสที่เป็นสถาปัตย์จริงอันแรกก็คือแนวคิดที่เรียกว่า rationalism ตรรกะนิยมนะครับผมที่เรเน่เดสคาร์ตเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นบิดาแห่งความคิดตรรกะนิยมชุดนี้ขึ้นมานะและ driveแนวคิดตรรกะนิยมผ่านศิลปะผ่านตัวนโปเลียนผ่านนีโอคลาสสิกสไตล์นะครับแต่ค่อยไปคุยกันต่ออีกแนวคิดหนึ่งก็คือเอมมานูเอลคานต์เนี่ยเป็นอีกลัทธิหนึ่งนะนิซึมคือลัทธินะครับก้อนความเชื่อหนึ่งนะก็คือเชื่อในเรื่องจิตตวิญญาณนิยมสเปเรชวลิซึมนะครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่เกิดมาใกล้เคียงกันพร้อมๆกันนะแต่ก้อนความคิดชุดที่เป็นจิตวิญญาณนิยมเนี่ย drive สังคมเหมือนกันผลิตโรแมนติกอาร์ตนีโอกอธิกอาร์คิเทคเจอร์นะครับสองอันนี้เกี่ยวข้องกับการไปเวทฝรั่งเศสแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลคอนเท็กซ์และ drive ศิลปะสังคมคนและสถาปัตย์นะครับผมดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยเหตุการณ์ที่สำคัญเลยที่จะเกิดขึ้นในคลาสนี้ก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสทั้งสองครั้งเนาะก็คือปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789กับการปฏิวัติเดือนตุลาคมเนาะเดือนโทษทีนะครับเดือนกรกฎาคมในปี1840ซึ่งกล่าวว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยปฏิวัติวันที่14กรกฎาคมผ่านมา2วันนะครับเพิ่งผ่านมา2วันวันชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะแต่ไม่รู้ว่าเรียกวันชาติหรือเปล่านะแต่เข้าใจว่าเรียกวันชาตินะครับระหว่างทางนี่แหละมันผลิตศิลปะที่ใช้เป็น political art ก็คือศิลปะทางการเมืองนะเนาะทั้งศิลปะนโปเลียนและศิลปะทางจิตวิญญาณนะครับที่พูดถึงคนนะครับผมที่เป็นและผลิตอาคารของรัฐที่เป็นนีโอคลาสสิกและโรแมนติกที่เพิ่มคือการกลับไปหานีโอกอธิกด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมีสายเข้าสวัสดีครับคุณขวัญโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบแล้วครับขอบคุณครับโอเคครับอาจารย์พิวดพร้อมแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอยากให้เข้าใจพยายามเชื่อมต่อกับสถาปัตย์ให้ได้เนาะดังนั้นสถาปัตย์ในยุคที่เราจะเรียนอยู่ที่อาจารย์พิยบุตรจะเป็นคนที่เกียร์เราไปนะครับมันจะเกิดนีโอคลาสสิกสไตล์กับโรแมนติกสไตล์นะครับผมนีโอคลาสสิกเน้นไปที่การกลับไปหาคลาสสิกที่เป็นกรีกกับโรมเพื่อหาเสถียรภาพของรัฐนะครับซึ่งมันพูดถึงระบบการปกครองที่เป็นสาธารณรัฐและโรแมนติกซึมพูดถึงจิตวิญญาณความรู้สึกคนนะครับนำและพูดถึงคนชนชั้นกลางเป็นหลักและพูดถึงการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับดังนั้นวันนี้อาจารย์พิยบุตรจะเป็นคนเริ่มต้นไทม์ไลน์ให้กับเรานะครับเป็นคลาสเปิดที่ดีนะครับผมโดยประวัติศาสตร์ของ Special Lecture ของเราครับมีกันทั้งหมด5ครั้งบวกครั้งนี้นะครับ4ครั้งแรกอาจารย์จะเกริ่นให้ฟังเนาะว่าอาจารย์ทําอะไรมาบ้างนะครับเกี่ยวกับบรรยายพิเศษนะในพิเศษครั้งแรกครับปี2017อาจารย์เชิญอาจารย์ชาดีประกิตนทการกุลนะครับผมประกิตนทการนะครับเพราะมาเลคเชอร์ในเรื่องของอํานาจและรูปแบบของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะครับสถาปัตยกรรมใหม่ที่ไม่ใหม่ในบริบทประเทศไทยนะครับความน่าสนใจก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยหยิบมาแค่รูปแบบของสมัยใหม่แต่ไม่ได้เอาเซนส์จริงๆของมันมาใช้นะครับอาจารย์ชาตรีประกิตนทการกุลเนี่ยพูดผ่านเคสของโรงเรียนสถาปนิกก็คือคณะสถาปัตย์จุฬาและคณะสถาปัตย์ที่ศิลปากรนะครับอาจารย์ชาตรีเนี่ยเก่งเรื่องซีโอเมติกก็คือสัญญาศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมโดยที่แกเนี่ยวิจัยเรื่องอาคารของคณะได้นะครับผมในปี2475เราจะมีสถาปัตยกรรมคณะราษฎรที่อบอุ้มความเป็นสมัยใหม่ในเชิงคอนเซ็ปต์จริงๆของความเป็นสมัยใหม่นั้นที่พูดถึงคนและความเท่าเทียมกันจริงๆนะครับใครสนใจไปหาชาชาติได้อันนี้เป็นทอล์คที่เกิดในปี2017ของเรานะครับ2017เช่นเดียวกันครับผมเชิญอาจารย์ปัดเนาะอาจารย์ปัดเนี่ยผู้ชายที่จะดีทางสถาปัตย์แล้วก็สอนสถาปัตย์อยู่ที่เทคโนร้านนาก็คือเทคโนตินดอยที่คนเชียงใหม่เรียกกันนะนะครับอาจารย์พูดถึงสถาปัตยกรรมพรุ่งนี้นะครับผมอีกคลาสหนึ่งครับพอปี2018ผมเชิญอาจารย์ในคณะเราเองก็คืออาจารย์สันนะครับอาจารย์สันเนี่ยพูดถึงแนวคิดหลังสมัยใหม่ที่พูดถึงการสื่อสารผ่านรูปร่างอาคารนะครับหลังสมัยใหม่เนี่ยเราจะนำไปสู่การ deconstruction คือการรื้อสร้างทางความคิด deconstruction เนี่ยมองทางสถาปัตย์ก็คือเส้นเฉียงการผลิตรูปใหม่มันก็เกี่ยวข้องกับการเมืองและปรัชญาทางสังคมมากๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะชาร์ลส์ดาริด้าเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ทางสังคมมาก่อนเรื่อง deconstruction ทำไมเราถึงต้องรื้อก็โครงสร้างอะไรนะที่ต้องรื้อเราจะมารู้กันวันนี้นะครับส่วน2019ปีที่แล้วครับมันเป็นปีที่ครบรอบ100ปีของโรงเรียนบาวเฮาส์นะครับโรงเรียนออกแบบที่เยอรมันนะครับที่ถูกปิดโดยพรรคนาซีเพราะโรงเรียนนี้ออกแบบและทําอาคารที่เป็น international style ก็คือสไตล์นานาชาติที่ไม่สามารถระบุประเพณีนิยมได้เป็นโรงเรียนที่ผลิต modern architecture อย่างแท้จริงนะครับทั้งวิธีคิดและรูปลักษณ์นะครับดังนั้นเนี่ยในชุดในยุคนั้นเราต้องคิดถึงบริบทของสงครามก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับพรรคนาซีเนี่ยมองว่าเราเขาเนี่ยผลิตสถาปัตยกรรมเพื่อชาวยิวและสถาปัตยกรรมที่ต
่อต้านประเพณีนิยมของรัฐดังนั้นเขาก็เลยถูกสั่งปิดนะครับแล้วก็ตัวหลักๆของบาวเฮาส์ก็ย้ายไปที่อเมริกาต่างๆแต่บาวเฮาส์เอ็กซิบิชันเนี่ยอาจารย์จัดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ให้นักศึกษาเนี่ยทำโมเดลเนาะก็คือ10อาคารที่เกี่ยวข้องกับบาวเฮาส์และเชิญอาจารย์เก่งกิจครับอาจารย์เก่งกิจเนี่ยเป็นอาจารย์คณะสังคมเนาะมาพูดถึงสงครามเย็นความเป็นชาติและความเป็นประชากรตรงนี้เนี่ยเป็นครึ่งหลังของวิชานี้ละก็คือหลังมิดเทอมเนี่ยเราจะพูดถึงสงครามเย็นที่เป็นตัวดライブทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการออกแบบก็คือ deconstruction อะไรนะครับและวันนี้ครับอินโทรยาวมากคือสถาปัตยกรรมไม่ใช่สิความเป็นสมัยใหม่เมื่อมองผ่านเมืองดูความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคนนะครับโดยกรณีศึกษาอยู่ที่การปฏิวัติฝรั่งเศสครับโดยเราได้รับเกียรติที่ดีมากนะครับจากรองศาสตราจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณครับผมขอเชิญเวทีนี้และห้องเลคเชอร์นี้ให้กับอาจารย์นะครับสวัสดีอาจารย์ครับทุกคนสวัสดีอาจารย์ด้วยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงชัดเจนดีนะครับชัดเจนครับอาจารย์ชัดเจนชัดเจนดีนะครับครับงั้นผมขออนุญาตเริ่มบรรยายเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณทางอาจารย์จีรันธนินกิติกานะครับหรืออาจารย์ภูจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้เกียรติเชิญผมมาบรรยายพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสครับตอนแรกพออาจารย์จีรันธนินเชิญผมมาเนี่ยผมก็หนักใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมเลยเป็นได้แต่ผู้สังเกตการผู้ดูนะครับดูความสวยงามต่างๆแต่ว่าทฤษฎีสถาปัตย์ยุคสมัยต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ถนัดนักเท่าไหร่นะครับก็เลยกังวลใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในท้ายที่สุดอาจารย์จีรันธนินแจ้งมาว่าก็ให้บรรยายไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสต่างๆนะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยที่สุดบรรยายให้นักศึกษาได้ทราบถึงเหตุการณ์นะครับในช่วง1789ถึง1799ช่วง10ปีแรกในช่วงเวลานั้นเพื่อนักศึกษาจะได้เอาความรู้ตรงส่วนนี้นะครับไปประติดประต่อเชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมและก็การจัดการเมืองต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการจัดการเมืองนิดหนึ่งนะครับแทรกไว้ตอนท้ายๆนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะครับเราพูดถึง French Revolution เนี่ยนะครับหรือในภาษาฝรั่งเศสคือ Révolution Française นะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูเนี่ยนะครับคำว่า Revolution หรือในภาษาฝรั่งเศสคือ Révolution เนี่ยเวลาเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเวลาพูดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อไหร่เขาจะใช้ตัว R ตัวใหญ่เสมอสาเหตุก็คือเขาต้องการแสดงความจำเพาะเจาะจงว่านี่คือการปฏิวัติที่มีลักษณะพิเศษนะครับของฝรั่งเศสจริงๆนะครับเวลาเราพูดถึง La Révolution Française หรือ French Revolution แล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ครับมันเหมือนคู่ขนานกันนั่นก็คือต้องพูดถึงระบอบเก่าด้วยนะครับระบอบเก่าหรือที่ภาษาฝรั่งเศสให้ชื่อไว้ว่าลองเซียงเครจิมนะครับสาเหตุที่ต้องพูดถึงก็เพราะว่าระบอบเนี่ยที่มันดำรงอยู่นะครับมันจะไม่มีทางกลายเป็นระบอบเก่าได้เลยครับถ้าไม่มีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ดังนั้นในยะนี้นี่เองนะครับคำว่าระบอบเก่าหรือลองเซียงเครจิมถือกำเนิดขึ้นมาได้นั่นก็เพราะมันเกิดปฏิวัติฝรั่งเศสครับปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นมอบนะครับปฏิวัติฝรั่งเศสได้มอบระบอบเก่าให้กับประเทศฝรั่งเศสเพราะถ้าไม่มีปฏิวัติมันก็จะเป็นระบอบปัจจุบันนะฮะแต่เมื่อมันมีปฏิวัติขึ้นมามันตัดชีวิตระบอบแบบเดิมทิ้งไอ้ระบอบแบบเดิมมันเลยได้ชื่อว่าระบอบเก่านะครับเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของปฏิวัติฝรั่งเศสก็จึงเกิดขึ้นพร้อมๆกับระบอบเก่านั่นเองนะครับทีนี้ก่อนจะเริ่มบรรยายลงรายละเอียดถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญในช่วง10ปีแรกของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับผมขอเริ่มต้นจากให้นักศึกษาลองพิจารณาพิเคราะห์นะครับคำศัพท์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสัพทมูลวิทยานะครับก็คือเวลาเรามีการสถาปนาสร้างคำศัพท์อะไรขึ้นมานั้นมันจำเป็นจะต้องไปสืบสาวเราเรื่องว่าคำนี้มีรากศัพท์มาอย่างไรและเมื่อคำนี้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเรามีการแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรการสถาปนาสร้างคำศัพท์การถอดคำศัพท์ให้เป็นภาษาไทยทุกๆอย่างเรื่องที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองอยู่ข้างในด้วยนะครับสัพทมูลวิทยาของคำว่า revolution เนี่ยนะครับ revolution ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินนั่นก็คือ revolutio นะครับซึ่งแปลว่าการหมุนย้อนกลับถ้าเป็นคำกริยาหรือ verb นะครับก็คือคำว่า revolvere นะครับดังนั้นคำว่า revolution เนี่ยรากศัพท์ของมันที่แท้จริงแล้วมันจึงแปลว่าการหมุนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนะครับแรกเริ่มเดิมทีคำนี้ปรากฏขึ้นมาก็นำไปใช้ในแวดวงดาราศาสตร์แวดวงวิทยาศาสตร์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวงโคจรในการที่ดาวหมุนไปเรื่อยๆแล้วจะกลับมาสู่ที่เดิมนะครับ
ต่อมาครับเริ่มมีการมาใช้ในทางสังคมศาสตร์มากขึ้นและความหมายที่แปลว่าการหมุนย้อนกลับไปสู่ที่เดิมได้เปลี่ยนกลายเป็นความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากการเปลี่ยนแปลงหลักการมูลฐานการเปลี่ยนแปลงระบอบที่ดำรงอยู่ในเวลานั้นให้จากหน้ามือเป็นหลังมือหรืออย่างถึงราก revolution ที่แปลว่าการหมุนย้อนกลับกลายมาเป็นความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงแบบถึงรากการเปลี่ยนแปลงหลักการมูลฐานอย่างถึงรากนั้นเกิดขึ้นก็เพราะมันมาพร้อมๆกับเหตุการณ์ปฏิวัติอเมริกาและปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเองนักปรัชญานักวิชาการนะครับอยู่นักประวัติศาสตร์นะครับอยู่2ท่านเห็นตรงกันนะครับท่านหนึ่งชื่อว่ามาร์ตินเมเลียนะครับอีกท่านหนึ่งชื่อฮันนาอาเรนสองคนนี้เนี่ยมองว่าการปฏิวัติอเมริกาและการปฏิวัติฝรั่งเศสสองการปฏิวัติใหญ่ของสองทวีปได้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่เปลี่ยนคำเปลี่ยนความหมายของคำว่า revolution จากการย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นให้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากพูดง่ายๆคือการเปลี่ยนแปลงระบอบนั่นเองทีนี้ครับตรงกันข้ามครับก็มีปรัชญาเมธีในร่วมสมัยของการปฏิวัติฝรั่งเศสอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่าเอ็ดมันด์เบิร์กนะครับท่านศึกษาเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับศึกษาเรื่องภูมิปัญญาในยุค Enlightenment ในยุคปลายศตวรรษที่18จะต้องรู้จักชื่อของเอ็ดมันด์เบิร์กครับเอ็ดมันด์เบิร์กเนี่ยนะครับเป็นปัญญาชนชาวอังกฤษนะครับแต่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับแต่เอ็ดมันด์เบิร์กอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาไม่ได้อนุรักษ์นิยมต้องการรักษาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเอ็ดมันด์เบิร์กเนี่ยเวลาอังกฤษเกิด Glorious Revolution หรือการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์อังกฤษมีแมกนาคาร์ตาในปี1200กว่าๆอังกฤษมีการปฏิวัติลดทอนอำนาจของพระมหากษัตริย์ลงหลายครั้งหลายหนเพิ่มอำนาจให้กับสภาสามัญมากขึ้นมากขึ้นเอ็ดมันด์เบิร์กสนับสนุนนะครับแต่พอเอ็ดมันด์เบิร์กมาดูการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789เอ็ดมันด์เบิร์กกลับไม่เห็นด้วยครับเอ็ดมันด์เบิร์กยืนยันว่า revolution แปลว่าการหมุนย้อนกลับไปที่เดิมนั่นหมายถึงว่ามันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปในท้ายที่สุดมีการปฏิวัติเกิดขึ้นเพื่อจะนำไปสู่สิ่งเดิมเอ็ดมันด์เบิร์กบอกว่า glorious revolution ของประเทศอังกฤษหรือการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี1688นั้นนี่คือการปฏิวัติครับเป็นการปฏิวัติเพราะอะไรครับเพราะในช่วงเวลานั้นพระมหากษัตริย์อังกฤษกลับมามีอำนาจมากอีกแล้วลดทอนอำนาจสภาลงอีกแล้วไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่สภาทำเอาไว้กับพระมหากษัตริย์นะครับดังนั้น glorious revolution จึงเกิดขึ้นมาในปี1688เพื่อตัดอำนาจกษัตริย์อีกเพื่อดึงอำนาจกลับมาที่สภาอีกเอ็ดมันด์เบิร์กบอกว่านี่แหละคือการปฏิวัติเพราะมันคือการย้อนกลับไปหาแมกนาคาร์ตาเมื่อปี1200กว่าๆพวกเราพอตามทันไหมฮะคือแมกนาคาร์ตาเนี่ยเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สภาทำกับพระมหากษัตริย์พระเจ้าจอห์นเพื่อตกลงกันว่าจะเก็บภาษีตามอำเภอใจไม่ได้อยากจะเก็บภาษีต้องมาขออนุญาตผู้แทนประชาชนเสียก่อนแล้วก็ถือปฏิบัติกันเรื่อยมาแต่ผ่านไปกษัตริย์เริ่มเบี้ยวกษัตริย์เริ่มริดรอนเอาอำนาจของสภากลับไปมากขึ้นดังนั้นจึงเกิด Glorious Revolution 1688ขึ้นมาดังนั้นเอ็ดมันด์เบิร์กจึงมองว่าไอ้ Glorious Revolution นี่แหละคือ Revolution ในความหมายจริงๆเพราะมันย้อนกลับไปหาที่เดิมคือย้อนกลับไปหาแมกนาคาร์ตาเอ็ดมันด์เบิร์กบอก French Revolution หรือปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นไม่ใช่ปฏิวัติครับมันจะปฏิวัติได้ไงเพราะมันไม่ได้ย้อนอะไรกลับไปหาสิ่งเดิมนะครับดังนั้นเอ็ดมันด์เบิร์กจึงบอกว่าไม่ใช่ทีนี้จากความคิดของเอ็ดมันด์เบิร์กเนี่ยนะครับรวมทั้งของอนาเรนหรือมาร์ตินเมเลียที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพอเรามาพิจารณาถึงประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเราพยายามหาภาษาไทยมาแทนที่คำว่า revolution กันหลายครั้งหลายหนนะครับในบันทึกนะครับของในหลวงรัชกาลที่7นะครับซึ่งเป็นการนำเอาปาฐกถานะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5พูดเอาไว้เกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสยามนะครับปฏิรูประบบราชการในเวลานั้นในหลวงรัชกาลที่7บอกว่ากุศโลบายวิเทโสบายต่างๆของในหลวงรัชกาลที่5ที่ปฏิรูปราชการในสมัยนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่7ให้นิยามว่านี่คือการพลิกแผ่นดินหรือ revolution นะครับนี่คือความเห็นของในหลวงรัชกาลที่7นะครับมองว่าการปฏิรูปครั้งใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่5คือการ revolution คือการพลิกแผ่นดินนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์24มิถุนายน2475ในช่วงเวลานั้นวิธีคิดของคณะราษฎรซึ่งเป็นผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นก็คิดว่าไอ้นี่แหละคือ revolution คือการเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกลายมาเป็นระบอบพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับมีการเลือกตั้งในระบบรัฐสภานะครับดังนั้นวิธีคิดของคณะราษฎรจึงมองว่านี่แหละคือ revolution
แต่ตอนนั้นยังไม่มีการแทนที่คำศัพท์ revolution ว่าปฏิวัติอาจารย์ปีดีท่านใช้คำว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินนะครับคือยังคิดไม่ออกก็จะใช้คำว่าปฏิวัติใช้คำว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินทีนี้มันยาวไปก็เลยเรียกกันสั้นๆว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเรียกคนกระทำว่าผู้ก่อการผู้ก่อการการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับยังไม่มีคำว่าปฏิวัติแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ว่านี่ก็คือ revolution นั่นแหละต่อมานะครับพระองค์วันซึ่งเป็นปรัชญาเมธีฝ่ายอนุรักษ์นิยมแต่สนับสนุน2475นะครับคือสนับสนุนพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญพระองค์วันก็เป็นนักประดิษฐ์คำศัพท์จำนวนมากนะครับคำศัพท์ภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ในแวดวงวิชาการต่างๆนี่พระองค์วันเป็นคนคิดเป็นส่วนใหญ่นะครับพระองค์วันก็บอกว่าไอ้คำว่า revolution เนี่ยควรแปลว่าปฏิวัตินะครับแทนที่โดยคำว่าปฏิวัติและปฏิวัติเนี่ยมันคือการย้อนกลับไปจุดเดิมนะครับพระองค์วันมองว่าใช้คำว่าการพลิกแผ่นดินก็ดีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ดีเนี่ยมันแรงเกินไปการปฏิวัตินี่แหละมันคือปฏิวัติย้อนกลับไปสู่ที่เดิมนะครับคำนี้ก็ยังไม่มีการแทนที่นะครับเรามีการเขียนคำศัพท์ในราชบัณฑิตว่า evolution แปลว่าวิวัฒนาการแต่ revolution เนี่ยยังหาคำว่าปฏิวัติมาใช้ไม่ได้ก็ใช้คำว่า revolution คือคำว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการหมุนย้อนกลับนะจนกระทั่งช่วงหลังๆเนี่ยนะครับประมาณหลัง2510เป็นต้นมาก็มีการแทนศัพท์ว่าปฏิวัติเข้าไปนะครับทีนี้ในความเห็นของอาจารย์ปรีดีเนี่ยนะครับท่านมองว่าคำว่าปฏิวัติเนี่ยนะครับไม่เหมาะอาจารย์ปรีดีเชียร์ให้ใช้ว่าอภิวัตนะครับและอภิวัตสยามอภิวัตมีเพียงครั้งเดียวนะคือ2475นะครับอาจารย์ปรีดีให้ความเห็นว่าใช้คำว่าปฏิวัติเดี๋ยวมันจะสับสนเพราะปฏิวัติมันหมายถึงหมุนย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเดี๋ยวกลับกลายเป็นย้อนกลับไปสู่ระบอบแบบเดิมในขณะเดียวกันอาจารย์ปรีดีก็บอกว่าคำว่าปฏิวัติเนี่ยมันถูกจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมจอมพลประภาสเอาไปใช้ไว้แล้วเวลาเขายึดอำนาจรัฐประหารนั้นเขาเรียกว่าเขาทำปฏิวัติเขาเรียกตัวเองว่าคณะปฏิวัตินะครับดังนั้นอาจารย์ปรีดีจึงสนับสนุนให้ใช้คำว่าอภิวัตนะครับแต่ในท้ายที่สุดคำที่ติดตลาดมากที่สุดนะครับที่ใช้กันเป็นทั่วไปก็คือ revolution คือแปลว่าปฏิวัติซึ่งในภาษาไทยนั้นให้ความหมายว่าอยู่2ความหมายความหมายที่1การหมุนย้อนกลับไปสู่ที่เดิมกับความหมายที่2การเปลี่ยนแปลงหลักการมูลฐานอย่างถึงรากนะครับนี่คือความหมายของคำว่า revolution พอนำเข้ามาในประเทศไทยนะครับดังนั้น เรามาพูดถึงปฏิวัติฝรั่งเศสโดยเฉพาะเจาะจงนะครับเมื่อ2วันที่แล้วคือวันที่14กรกฎาคมเนี่ยนะครับเป็นวันครบรอบ231ปีของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับผู้ติดตามศึกษาการเมืองฝรั่งเศสมักจะให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่เราเรียกกันว่าเหตุการณ์ทลายคุกบาสตีนในวันที่14กรกฎาคม1789นะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลในทางระบอบการเมืองการปกครองของประเทศฝรั่งเศสส่งผลต่อระบบกฎหมายหรือส่งผลให้มันเป็นการปฏิวัติจากระบอบแบบหนึ่งมาเป็นอีกระบอบแบบหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เกิดในวันที่14กรกฎาคม1789แต่มันมีหลายวันหลายเหตุการณ์ที่สะสมกันเรื่อยมานะครับจริงๆแล้วเหตุการณ์ทลายคุกบาสตีนนั้นเอาเข้าจริงก็คือเป็นการไม่ได้ไปเอาไปปลดโซ่ตรวนนักโทษออกมานะครับจุดประสงค์ก็คือชาวปารีสต้องการเข้าไปเอากระสุนดินดำกระสุนปืนใหญ่เท่านั้นเพื่อมาต่อสู้กับกองกำลังทหารของพระเจ้าหลุยส์ที่16ที่พยายามมีกองกำลังมาปิดล้อมกรุงปารีสอยู่นะครับดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องเข้าไปปลดปล่อยนักโทษการเมืองอะไรแต่ว่าเข้าไปเอากระสุนดินดำปืนใหญ่เท่านั้นนะครับแต่เหตุการณ์ทลายคุกบาสตีนเนี่ยกลายเป็นหมุดหมายของการสร้างสัญลักษณ์ว่านี่คือการต่อสู้กับระบบแบบเดิมนะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่ามันมีวันสำคัญสำคัญเหตุการณ์สำคัญสำคัญอยู่หลายเหตุการณ์นะครับที่ส่งผลต่อระบอบการเมืองการปกครองประเทศฝรั่งเศสในเวลานั้นจะพูดถึง1789ก็ต้องพูดไปถึงระบอบแบบเก่าก่อนครับว่าระบอบแบบเก่ามันสภาพการเป็นอย่างไรนะครับคือในสังคมยุโรปตะวันตกเนี่ยนะครับมันแตกต่างจากสังคมเอเชียหรือสังคมไทยตรงที่ว่ามันมีชนชั้นเกิดใหม่ขึ้นในช่วงศตวรรษที่18นะครับชนชั้นนั้นในภาษาฝรั่งเศสเราเรียกกันว่าบุกชัวซึ่งคำนี้ก็เป็นคำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษอยู่เช่นเดียวกันคำนี้แปลภาษาไทยว่ากระดุมทีนะครับหรือชนชั้นบุกชัวชนชั้นบุกชัวคือใครเป็นชนชั้นที่เป็นนายทุนน้อยเป็นเจ้าสมบัตินะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันเป็นระบบแบบฟิวดัลหรือศักดินานะครับทุกคนก็ไปสังกัดนะครับเจ้าที่ต่างๆนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มีคนกลุ่มนึงที่เริ่มมีความรู้มีวิทยาการความรู้เป็นของตนเองเริ่มสะสมทรัพย์สินได้เป็นของตนเองเริ่มมีที่เป็นของตนเองและที่แน่ๆพวกเขาเหล่านี้ต้องจ่ายภาษีครับพอจ่ายภาษีเยอะ
แต่ตัวเองกับไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในทางการเมืองในทางนโยบายจ่ายภาษีมากแต่ตัวเองไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบการเมืองการปกครองใดๆเลยในขณะที่ชนชั้นนี้มีความรู้มากขึ้นมีทรัพย์สินมากขึ้นเป็นเจ้าสมบัติมากขึ้นเราก็เลยเรียกกันว่าชนชั้นบุกชัวหรือชนชั้นกระดุมผีซึ่งมันบังเกิดขึ้นมาเป็นผลสืบเนื่องนะครับจากสภาพสังคมของยุโรปตะวันตกในเวลานั้นทีนี้ชนชั้นบุกชัวเนี่ยก็ต้องการเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองนะครับในเวลานั้นเองเนี่ยนะครับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของฝรั่งเศสเนี่ยเผชิญศึกรอบด้านหลายอันนะครับส่วนหนึ่งก็คือมาจากการทำสงครามมาจากวิกฤตเศรษฐกิจมาจากการใช้จ่ายของราชสำนักจำนวนมากนะครับพระเจ้าหลุยส์ที่14นี่เอาเงินไปสร้างวังแวร์ซายหมดเงินไปมหาศาลนะครับแล้วขึ้นชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทำมาหากินหารายได้เองไม่เป็นหรอกครับก็ต้องไปหาเงินมาจากที่อื่นไปหาเงินจากอะไรครับก็รีดนาทาเรนต์ออกจากประชาชนนั่นก็คือการเก็บภาษีนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจึงมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลานะครับในขณะเดียวกันตัวราชสำนักเองก็ต้องการปฏิรูปการเมืองการปกครองภายในนะครับดึงอำนาจเข้าสู่พระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นไม่ใช่เอาไปตกไว้อยู่กับพวกขุนนางนั่นเท่ากับว่าตัวพระมหากษัตริย์เนี่ยเผชิญศึก2กลุ่มอำนาจในเวลาเดียวกันกลุ่มที่1คือพวกขุนนางนะครับพวกขุนนางเนี่ยหลังๆมีอำนาจเยอะขึ้นนะครับอีกด้านนึงก็เจอชนชั้นใหม่คือชนชั้นกระดุมพีหรือบุกชัวขึ้นมานะพระมหากษัตริย์พยายามเหนี่ยวรั้งการพยายามปฏิรูปหลายเรื่องนะครับปฏิรูปเรื่องการศาลปฏิรูปเรื่องการคลังปฏิรูปเรื่องการเก็บภาษีแต่ในท้ายที่สุดปฏิรูปไม่สำเร็จเพราะกลุ่มขุนนางนี่ขัดขวางอยู่นะครับเพราะขุนนางจะเสียประโยชน์ในขณะเดียวกันพวกบุกชัวหรือกระดุมพีก็เรียกร้องว่าเขาต้องการมีสิทธิ์มีเสียงบ้างในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเราจะมีเอกสารชิ้นหนึ่งเราเรียกกันว่าเลกาเยเดโดเลียนส์นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือรวมหนังสือถวายฎีการ้องทุกข์คือประชาชนฝรั่งเศสจำนวนมากส่งถวายฎีการ้องทุกข์ไปที่พระมหากษัตริย์มีหลายเรื่องมากครับอยากจะมีการเลือกตั้งอยากจะมีสภาขอให้ลดภาษีขอให้ปฏิรูประบบการเงินการคลังต่างๆเต็มไปหมดนะครับเราเรียกกันว่าเลกาเยเดโดเลียนส์นะครับในท้ายที่สุดมีเสียงกดดันเสียงเรียกร้องจำนวนมากนะครับตัวพระเจ้าหลุยส์ที่16เองเนี่ยทรงตัดสินพระทัยว่าอย่างนี้เปิดสภาดีกว่าในเวลานั้นเนี่ยเรามีสภาอยู่อันนึงเราเรียกว่าสภาฐานันดรนะครับหรือสภาในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าเลเซต้าเชเนโคนะครับเลเซต้าเชเนโคเนี่ยนะครับสภาฐานันดรมันมีมานานแล้วแต่ไม่มีลายลักษณ์อักษรกฎหมายอะไรเขียนเอาไว้นะครับมันเป็นประเพณีในการปกครองในสมัยที่กษัตริย์มีอำนาจเท่านั้นเองดังนั้นการประชุมสภาฐานันดรจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการเรียกประชุมก่อนและคนที่จะเรียกประชุมคือพระมหากษัตริย์ถ้าไม่เรียกก็ไม่มีการเลือกตั้งไม่มีการประชุมปรากฏว่าไม่มีการเรียกมาหลายร้อยปีฮะเรียกครั้งสุดท้ายนี่คือศตวรรษ17ไม่มีการเรียกประชุมไม่มีการเลือกสภาฐานันดรเข้ามาพระเจ้าหลุยส์ทรงเล็งเห็นว่าเรียกเข้ามาดีกว่าเพื่ออะไรครับพระองค์ทรงหวังว่าไอ้ฐานันดรที่3เข้ามาเนี่ยจะมาช่วยกันถล่มพวกขุนนางนะครับจะมาช่วยกันถล่มพวกขุนนางการเรียกเข้ามาอย่างน้อยพระองค์จะเอาสภาฐานันดรเนี่ยมากระชับอํานาจให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะจัดการพวกขุนนางในขณะเดียวกันพวกขุนนางก็เล็งเห็นว่าเฮ้ยเรียกก็ดีจะได้เปิดโอกาสให้พูดจากพวกฐานันดรที่3ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดบอกนี่แหละเป็นโอกาสทองของเราแล้วที่เราจะได้พูดในสภาฐานันดรไปเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับดังนั้นมันเสร็จสมอารมณ์หมายคือทุกฝ่ายอยากจะเรียกหมดแต่จริงๆหวังผลคนละด้านนะครับหวังผลกันคนละด้านนะครับแต่หารู้ไหมครับการเรียกประชุมสภาฐานันดรนี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการถลายลื่นไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสการจำกัดอำนาจกษัตริย์ฝรั่งเศสและลดอำนาจกษัตริย์ฝรั่งเศสจนไม่เหลือเลยนะครับเริ่มต้นแบบนี้ครับสภาฐานันดรเนี่ยมันมีอยู่3ฐานันดรนะครับนั่นก็คือฐานันดรพระฐานันดรขุนนางและก็ฐานันดรที่3นะครับหรือพวกกระดุมผีนั่นเองนะครับเวลาเขาลงมติกันเนี่ยนะครับลงมติกันเนี่ยเขาไม่ได้นับลายหัวแต่เขาใช้ระบบโหวตแยกฐานันดรกันเช่นถ้าฐานันดรที่1พระบอกเอาด้วยฐานันดรที่2ขุนนางบอกเอาด้วยฐานันดรที่3สามัญชนบอกไม่เอาผลก็คือ2ต่อ1นะครับ2ต่อ1คือพระกับขุนนางชนะนะครับเขาโหวตรายฐานันดรเขาไม่ได้โหวตแบบรายหัวทั้งหมด3ฐานันดรมาประชุมพร้อมกันนะในขณะที่ถ้านับรายหัวเนี่ยสมาชิกสภาฐานันดรที่3มีมากที่สุดครับนะมีมากที่สุดดังนั้น
พอเริ่มต้นเข้าไปประชุมกันปุ๊บสิ่งแรกๆเลยนะครับที่ฐานนอนที่3เรียกร้องคือเฮ้ยต้องมาประชุมร่วมกันอย่าแยกประชุมเพราะถ้าแยกประชุมบวชยังไงเขาก็แพ้นะครับเขามีจำนวนมากกว่าเขาอยากประชุมร่วมกันและมีมติออกมานะครับปรากฏว่าฐานนอนที่1ที่2ไม่เอาครับไม่ยอมนะครับในขณะเดียวกันในเวลานั้นเนี่ยก่อนที่จะเปิดประชุมสภาฐานนอนเนี่ยนะครับมันมีงานทางวิชาการอยู่เล่มนึงที่ผลิตออกมาเป็นแผ่นปลิวนั่นก็คืองานของ CESในชื่อภาษาฝรั่งเศสคือ Gesker Le Ties Eta นะครับอะไรคือฐานันดรที่3งานฉบับนี้เป็นงานสั้นๆแต่เขียนไปเพื่อเรื่องการเมืองเลยครับกระตุ้นปลุกเร้าให้บรรดาฐานันดรที่3นั้นขึ้นมาต่อสู้ในทางการเมืองด้วยการบอกว่าฐานันดรที่3เนี่ยเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของประเทศฝรั่งเศสทั้งคนมากกว่าทั้งเสียภาษีแต่กลับไม่มีบทบาทอะไรเลยดังนั้นจงเข้ามาเรียกร้องกันจากงานชิ้นนี้มันก็ปลุกเร้าให้พวกฐานนอนที่3ที่เข้าสภาไปนะครับรวมพลังกันนะครับวันที่5พฤษภาคม1789เปิดประชุมสภานะครับถกเถียงกันอยู่เนี่ยครับประชุมแยกหรือประชุมเดียวนะครับหรือประชุมรวมกันนะครับตกลงสภาฐานนอนเรียกประชุมมาให้เรียกมาทำอะไรเรียกมาบ่นๆกันรายวันหรือมาตรวจสอบอำนาจก่อนไหมว่าสภาฐานนอนจะทำอะไรบ้างถกเถียงกันอยู่ไปเดือนเสร็จๆครับในท้ายที่สุดฐานนอนที่3ผนึกกำลังกันยืนยันว่าพวกเรานะครับจะเปลี่ยนสถานะของสภาฐานันดรนี้ให้กลายเป็นสภาแห่งชาติทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญนั่นก็คือวันที่17มิถุนายน1789อันนี้คือหมุดหมายสำคัญนะครับหมุดหมายสำคัญเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าหลุยส์ที่16ซึ่งมีอำนาจในการเรียกประชุมเขาไม่ได้ต้องการเรียกให้มาร่างรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ต้องการเรียกมาให้สภาฐานันดรแปลงร่างเป็นสภาแห่งชาติร่างรัฐธรรมนูญเขาเรียกประชุมมาเขาไม่ได้ต้องการให้มานั่งประชุมพร้อมกันแต่สภาฐานันดรจัดการฐานันดรที่3จัดการรวมหัวกันแล้วก็ประกาศเองเลยพวกเราว่านี่คือปฏิวัติไหมครับนี่คือการยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์ไหมนะครับคือถ้าคิดกันตามกฎหมายของระบอบเดิมผิดกฎหมายเห็นกบฏแน่นอนครับแต่ไม่สนฮะรวมพลังกันรวมพลังกันแล้วก็ยืนยันว่าพวกเราฐานันดรที่3จะรวมตัวกันนะครับประชุมกันในชื่อของสภาแห่งชาติทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าฐานนอนที่1อยากเข้าร่วมมาร่วมที่นี่ฐานนอนที่2อยากเข้าร่วมมาร่วมที่นี่พระขุนนางอยากมาร่วมเชิญถ้าไม่อยากร่วมเรื่องของเองพวกข้าลุยกันเองนะครับก็มีพระก้าวหน้าขุนนางก้าวหน้าบางส่วนเข้ามาร่วมด้วยนะครับทีนี้ก็เริ่มกดดันกันครับในวันที่20มิถุนายน1789บรรดาสมาชิกฐานนอนที่3ก็ตัดสินใจครับไปรวมตัวกันนะครับที่สนามเทนนิสนะครับแล้วก็ปฏิญาณตนร่วมกันนะครับว่าพวกเราจะต่อสู้ร่วมกันจนกว่ามานำมาได้นำมาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือจะสู้ด้วยกันจนกว่าจะทำรัฐธรรมนูญสำเร็จนะครับเหตุการณ์การปฏิญาณตนที่สนามเทนนิสนี้เองนะครับจิตรกรคนหนึ่งก็เลยเอามาวาดภาพนะครับจิตรกรในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นเนี่ยที่มีชื่อเสียงคนนั้นก็คือชาร์ลหลุยดาวิดนะครับชาร์ลหลุยดาวิดได้วาดภาพนี้ขึ้นมานะครับในภาพที่เราเรียกกันว่าภาพเลแซกมังโดยเชอร์ดูปอมนะครับก็คือการสาบานตนที่สนามเทนนิสนะครับภาพนั้นท่านนักศึกษาลองเซิร์ชดูก็จะเห็นได้นะครับเซิร์ชใน Google ก็จะเห็นนะครับ เหตุการณ์นั้นก็เป็นหมุดหมายสำคัญอีกนั่นเท่ากับว่า5พฤษภาเปิดประชุม17มิถุนาฐานนอนที่3แยกตัวออกมาประชุมกันเองแล้วสถาปนาตัวเองให้เป็นสภาแห่งชาติร่างรัฐธรรมนูญ20มิถุนาจัดการทำปฏิญาณตนร่วมกันว่าจะต่อสู้ร่วมกันนะครับเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นคือพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็ทานไม่อยู่แล้วนะครับก็คงลึกๆแล้วไม่อยากให้มีการทำรัฐธรรมนูญแต่ก็ต้องปล่อยให้ทำนะครับถอยนะครับเขาเรียกว่าถอยก่อนนะครับก็ปล่อยให้ทำไปในวิธีคิดของคนทำรัฐธรรมนูญในช่วงนั้นเนี่ยยืนยันเสมอนะครับว่าต้องมีพระมหากษัตริย์ความคิดแบบจะไม่เอาพระมหากษัตริย์เลยยังไม่ปรากฏเท่าไหร่นักนะครับก็ยังยืนยันว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16ยังมีพระราชอำนาจเป็นพระมหากษัตริย์อยู่แต่เป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญในระหว่างนั้นเองครับพระเจ้าหลุยส์ก็พยายามหาทางตอบโต้เอาคืนนะครับพยายามจะพูดง่ายๆจะ counter revolution จะโต้การปฏิวัตินั่นเองนะครับก็ทรงทำอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างครับยกตัวอย่างเช่นส่งจดหมายไปหากษัตริย์ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกษัตริย์ในเพื่อนบ้านมันเป็นญาติกันทั้งนั้นแหละส่งจดหมายไปหากษัตริย์เพื่อนบ้านบอกว่าให้นำกำลังมายึดฝรั่งเศสหน่อยมาปลดปล่อยพระองค์หน่อยเพื่อให้พระองค์ได้กลับมาเป็นกษัตริย์ในสมบูรณาญาสิทธิ์นะครับมีการเอาเงินเอาทองในท้องพระคลังไปจ้างวานนะครับพวกพูดง่ายติดสินบน
ติดสินบนพวกสมาชิกสภาต่างๆนะครับให้มาช่วยพระองค์นะครับมีเรื่องของความพยายามนะครับในการสกัดขัดขวางนะครับไม่ให้รัฐธรรมนูญนะครับได้บังคับใช้นะครับและเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ในวันที่20มิถุนายน1791เหตุการณ์นั้นก็คือว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระนางมารีอองตัวเน็ตนะครับภรรยาและลูกๆทั้งหลายนะครับได้พยายามหลบหนีออกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ปรากฏว่าถูกจับกุมได้ที่เมืองวาแคนพยายามหลบหนีไปประเทศออสเตรียครับหลบไปประเทศออสเตรียเพราะอะไรครับเพราะพระนางมารีอองตัวเน็ตเป็นคนออสเตรียนะครับหลบไปประเทศออสเตรียเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปตั้งหลักและจะรวมตัวรวมกำลังกันกลับมายึดประเทศฝรั่งเศสคืนนั่นเองนะครับเหตุการณ์นี้ถูกจับได้นะครับแล้วมันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยด้วยนะครับว่าตอนหนีเนี่ยนะครับมันสมัยนั้นมันไม่มีโทรศัพท์มือถือนะมันไม่มีโซเชียลมีเดียขนาดนี้นะคนที่จะไปรอรับนะครับต่างๆเนี่ยนะครับที่คอยดูเส้นทางให้ระหว่างทางเขาก็ไปรออยู่นานมากปรากฏว่าไอ้ขบวนของพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยมาไม่ถึงสักทีครับมาไม่ถึงจนทางนู้นนึกว่าสงสัยเลิกมาแล้วมึงผิดแผนเปลี่ยนแผนมาไม่ถึงสักทีมาช้ากว่ากำหนด 6-7 ชั่วโมงสาเหตุที่มาช้าเพราะอะไรครับไม่มีอะไรเลยครับสายครับเก็บของเยอะครับสมบัติครับเคลื่อนตัวช้าไปหมดมันเลยดีเลย์ไปหมดสุดท้ายคิวผิดพลาดกันเจอทหารกลุ่มหนึ่งจับกลุ่มได้นะครับที่เมืองวาแคนเหตุการณ์นี้เป็นหมุดหมายสำคัญคือนักวิชาการคนหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสที่ศึกษาเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสชื่อโมนาโอซูฟบอกว่าไอ้นี่แหละครับคือหมุดหมายจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศฝรั่งเศสเพราะคนฝรั่งเศสบอกเฮ้ยถ้าพูดตรงไปตรงมาคือไอ้ห่าปฏิวัติฝรั่งเศส1789มาหวังให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้ธรรมนูญหวังว่าจะประนีประนอมต่อกันหวังว่าจะหาจุดร่วมกันให้ได้เฮ้ยสุดท้ายคุณเคาน์เตอร์เรฟอลูชันไม่จบไม่สิ้นนี่หว่านะและสุดท้ายคุณจะหนีไปต่างประเทศด้วยหนีไปเพื่ออะไรเพื่อไปรวมกำลังกลับมายึดฝรั่งเศสคืนไอ้แบบนี้คงไว้ใจกันอีกไม่ได้แล้วนะครับก็เอาตัวกลับมาที่ปารีสพอเอาตัวกลับมาที่ปารีสครับหลังจากนั้นครับมีการประกาศทำคำประกาศสิทธิมนุษยชนพลเมือง1789นะครับซึ่งเป็นแม่แบบของการเรื่องเขียนเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆไอ้คำประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับพวกสภาก็เอาไปให้พระเจ้าหลุยส์ลงนามพระองค์ก็ทรงดึงดันไม่อยากลงครับไม่ยอมลงนามโยยื้อไปยื้อมายื้อมายื้อไปไม่ลงสักทีเพราะไม่ลงนามเนี่ยในท้ายที่สุดพวกสภาก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ลงก็ไม่ต้องลงครับประกาศใช้เลยครับนะครับปรากฏว่ามันมีขบวนซองคูลอร์ดเนี่ยนะครับคือประชาชนเดินขบวนอยู่ข้างนอกกดดันพระเจ้าหลุยทุกวันในท้ายที่สุดพระเจ้าหลุยเลยยอมลงก็ได้นะครับต่อมาครับมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ1791นะครับคราวนี้พวกสภาบอกว่าเดี๋ยวเอาไปให้ลงพระบรมราชาธิไทยไม่ยอมลงอีกดังนั้นพวกเราไม่ต้องให้ลงเราประกาศใช้กันเองเลยแล้วค่อยเอาไปให้หลุยที่16เซ็นในฐานะใช้เริ่มรู้นะแต่เซ็นในฐานะการเซ็นครั้งนี้คือยอมมาเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญไม่ใช่คนเซ็นเพื่อให้รัฐธรรมนูญมีผลนะรัฐธรรมนูญมีผลแล้วแต่ให้เซ็นเพราะเซ็นเพื่อจะยอมรับว่าตัวเองจะมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเหมือนขายของแห้งเลยนะเพราะฉะนั้นมันมีเหตุการณ์อย่างนี้ต่อยังมีอีกเรื่องคือสภาแห่งชาติพยายามตราพระราชบัญญัติสำคัญสำคัญหลายฉบับแต่หลุยส์ที่16ก็มีโต้ไม่ลงพระมหาพิไทยประกาศเวลาลงพระมาลงถ้าวีโต้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับถ้ากษัตริย์วีโต้เมื่อไหร่หมายความว่ากฎหมายฉบับนั้นต้องถูกดองเอาไว้1ปีแล้วกฎหมายที่หลุยส์ที่16วีโต้มีอะไรบ้างครับ1กฎหมายที่เขียนให้พระต้องปฏิญาณตนตามระบอบแบบใหม่เป็นพระในระบอบแบบใหม่กฎหมายที่จะยึดทรัพย์พวกชนชั้นเจ้านายนะครับพวกเจ้าที่หนีไปประเทศอื่นนะครับเรียกแล้วไม่กลับอย่างนั้นทรัพย์สินที่คุณทิ้งไว้อยู่เนี่ยจะยึดคืนให้หมดเป็นของรัฐนะครับกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับพระเจ้าหลุยส์ที่16ทรงวีโต้หมดเลยนะครับพอวีโต้ปุ๊บประชาชนก็มีการแต่งเพลงล้อเลียนกันนะครับมีเพลงหนึ่งที่เรียกว่าเมอร์เซียวีโต้กับมาดามวีโต้นะครับเมอร์เซียวีโต้ก็คือหลุยส์ที่16มาดามวีโต้ก็คือมารีอองตัวเน็ตนะครับประชาชนบนท้องถนนก็ล้อนะครับ เหตุการณ์นี้แต่งเป็นเพลงกันขึ้นมามันมีหลายเหตุการณ์สะสมเรื่อยๆนะครับ
ตั้งแต่หนีออกจะหนีออกจากประเทศแล้วจับได้ที่เมืองวาแคนเขียนจดหมายน้อยไปหาประเทศต่างๆกษัตริย์ประเทศต่างๆเพื่อให้มารวมหัวกันตีประเทศฝรั่งเศสนะครับขัดขวางพยายามจะไม่ยอมประกาศใช้คำประกาศสิทธินะครับลีลามากนะครับไม่ยอมลงพระบรมพิธีประกาศใช้ลงพระบรมพิธียอมมาเป็นกษัตริย์แก้มนูน1791มีเรื่องของวีโต้กฎหมายหลายฉบับมีเรื่องของเอาเงินไปติดสินบนนักการเมืองต่างๆเพื่อจะให้มาช่วยตัวเองเต็มไปหมดเลยฮะในท้ายสุดมันสุกงอมขึ้นสุกงอมขึ้นสุกงอมขึ้น10สิงหาคม1792ประชาชนนะครับเดินเท้าไปที่วังตุยเลอร์คีนะครับที่ปารีสนะครับแล้วก็สภาก็ประกาศงดใช้รัฐธรรมนูญ1791ทิ้งตั้งสภาพิเศษขึ้นมานะครับหลังจากนั้นสภาพิเศษมาเข้าประชุมก็ประกาศในวันที่21กันยายน1792ให้ประเทศฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต่อไปนะครับแล้วพระเจ้าหลุยไปอยู่ตรงไหนนะครับในสภาก็เลยบอกว่าจะต้องเอาพระเจ้าหลุยมาดำเนินคดีในฐานทรยศต่อชาติการดำเนินคดีนั้นใช้สภาเป็นการพิจารณาในท้ายที่สุดมีมติให้ประหารชีวิตนะครับวันที่21มกราคม1793ก็ถูกประหารชีวิตนะครับเกิดเล็กเกิดน้อยเกี่ยวกับเรื่องเมืองตรงนี้นิดหนึ่งนะครับจตุรัสที่ประหารชีวิตนั้นเนี่ยนะครับสมัยนั้นเขาให้ชื่อว่าจตุรัสเรโวลูชั่นหรือจตุรัสปฏิวัตินะครับประหารกันตรงนั้นทุกวันนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นปลาสเดลากองกอร์นะครับเพื่อให้ชื่อมันดูสมานฉันท์กองกอร์แปลว่าสามัคคีสมานฉันท์นะครับเปลี่ยนชื่อจากเรโวลูชั่นให้เป็นปลาสเดลากองกอร์ถ้าพวกเราได้ไปเที่ยวปารีสก็จะไปเห็นนะครับไอ้ตรงที่มันมีจิงช้าสวรรค์ใหญ่ๆและก็มีเสาแหลมๆนะครับซึ่งอันนี้เอามาจากอียิปต์นะครับเอามาตั้งไว้และตรงนั้นก็จะมีหมุดอยู่หมุดหนึ่งประกาศเขียนเอาไว้ว่าวันที่21มกราคม1793นะครับหลุยที่16นะครับหลุยกาเป้ชื่อเดิมเนี่ยนะครับถูกประหารชีวิตด้วยเครื่องกิโยตินที่นี่นะครับก็ลองไปดูถ้าได้ไปเที่ยวก็ลองไปดูตรงนั้นกันได้ทีนี้มันมีเกร็ดตรงนั้นว่านะฮะไอ้หมุดจุดตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นสภาแห่งชาตินะครับในปัจจุบันที่ประชุมสภามันก็จะมีสะพานเดินข้ามมาไอ้สะพานเหล่านั้นเนี่ยเขาบอกกันว่าไอ้ก้อนอิฐที่เอามาสร้างเนี่ยหลายส่วนเอามาจากคุกบาสตินนะครับเป็นก้อนอิฐจากคุกบาสตินออกมานะครับพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับฝรั่งเศสก็จะเปลี่ยนการปกครองไปนะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของ14กรกฎาคม1789ทลายคุกบาสตินอย่างเดียวแต่มันมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญในทางกฎหมายในทางการเมืองหลายเรื่องที่สอดคล้องต้องกันจนทำให้ฝรั่งเศสเปลี่ยนรูปจากสมบูรณาญาสิทธิ์มาเป็นกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญและในท้ายสุดกลายเป็นสาธารณรัฐนะครับทีนี้เราลองมาดูการวิเคราะห์นะครับเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่นอกเหนือไปจากการเล่าไทม์ไลน์ให้พวกเราทราบแล้วเนี่ยนะครับจุดเปลี่ยนอันนึงนะครับที่น่าสนใจครับถ้าพวกเราลองย้อนกลับไปดูตอนที่ผมบรรยายนะครับฐานันดรที่3ที่เข้ามาเป็นสมาชิกสภาซึ่งพวกนี้เป็นพวกบุกชัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นกระดุมผีเป็นนายทุนน้อยเป็นเจ้าสมบัติพวกนี้เขาไม่ได้อยากจะเป็นสาธารณรัฐนะครับเขายืนยันว่าจะให้มีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญต่อไปเราลองไปดูบันทึกการอภิปรายเขาในการประชุมสภาช่วงแรกๆก็ได้2ปีแรกเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีใครพูดหรอกครับว่าจะให้ฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐต้องการให้ฝรั่งเศสเป็นมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญทีนี้มันลื่นถลายจาก Constitutional Monarchy ไปเป็น Republic ได้อย่างไรจุดตัดมันอยู่ตรงนี้ครับ Absolute Monarchy จะกลายเป็น Constitutional Monarchy ได้ไม่ไหลกลายเป็น Republic ได้ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดได้คือพระมหากษัตริย์นั่นเองเพราะอะไรครับเพราะพระมหากษัตริย์จะต้องยอมก่อนครับยอมว่าabsolute monarchy ไปต่อไม่ได้แล้วขอเป็น constitutional monarchy ก็ยังดีนะครับดังนั้นขบวนการแบบประชาธิปไตยที่เคลื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันปกมือข้างเดียวมันไม่ดังถ้าฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายที่ต่อสู้อยากได้ constitutional monarchy พยายามยื่นมือไปแตะยื่นมือไปตบมือด้วยแต่ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังถ้าพระมหากษัตริย์ไม่มาตบด้วยถ้าพระมหากษัตริย์ยังดึงดันดื้อรั้นว่าจะเป็น absolute monarchy แบบเดิมในท้ายที่สุด constitutional monarchy มันก็ไม่เกิดครับแล้วคราวนี้ถ้าพลังฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยมันเคลื่อนหน้าเดินหน้าขึ้นเรื่อยๆคราวนี้มันจะไหลไปเป็น republic กรณีของฝรั่งเศสก็ปรากฏชัดเจน1789จนถึง1792 3ปีเนี้ย
มันมีเหตุการณ์โอกาสสำคัญสำคัญที่หลุยที่16ถ้าปรับตัวให้เข้ากับระบบแบบใหม่นะครับถ้ายอมลดอำนาจตัวเองลงถ้ายอมทำใจให้ได้ว่า absolute monarchy เกิดขึ้นไม่ได้อีกแล้วนะครับ constitutional monarchy มันก็จะเกิดขึ้นหลุยที่16ก็ยังเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปแต่ปรากฏว่ากับดึงดันเหนี่ยวรั้งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในท้ายที่สุดมันเลื่อนถลายกลายเป็น republic ครับเหตุการณ์สำคัญสำคัญมีอะไรบ้างครับกลางปี1789นะครับกลางปี1789หลุยที่16สั่งทหารให้มาล้อมปารีสไว้เพราะกลัวประชาชนลุกฮือในท้ายที่สุดประชาชนก็ตื่นตระหนกมีข่าวลืออะไรต่างๆกลัวเต็มไปหมดครับก็เลยติดอาวุธขึ้นสู้นะครับแล้วอันเนี้ยก็เลยบุกไปบาสตีนนะฮะไปเอากระสุนดินดำปืนใหญ่ออกมาเพื่อป้องกันเมืองปารีสเนี่ยปารีสจึงเป็นดินแดนในการปฏิวัตินะครับกองตั้งกองกำลังป้องกันสู้กับกองกำลังของพระเจ้าหลุยที่16นี่ก็เหตุการณ์หนึ่งแล้วทำให้มันเลื่อนถลายออกไปนะครับเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งคืออะไรครับคือการส่งจดหมายไปหาเพื่อนบ้านนะครับไปให้เพื่อนบ้านนั้นกษัตริย์ปรัสเซียกษัตริย์ออสเตรียประกาศบอกว่าพวกเราสนับสนุนหลุยที่16พวกเราพร้อมจะรวมตัวกันเข้ามาช่วยหลุยที่16ต่างๆเหล่านี้มันทำให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจว่าเฮ้ยสุดท้ายพระองค์จะไม่เอาใช่ไหม constitutional monarchy อีกเหตุการณ์หนึ่งคืออะไรครับหนีครับแล้วไปถูกจับได้ที่เมืองวาแฮนนั่นก็คือฟางเส้นสุดท้ายที่มันขาดสะบั้นแล้วว่าคนฝรั่งเศสบอกเฮ้ยถ้าเอาอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับวีโต้กฎหมายสำคัญสำคัญหลายฉบับนะครับเต็มไปหมดเลยดังนั้นไอเหตุการณ์เหล่านี้มันทำให้โอกาสทองที่พระเจ้าหลุยส์ที่16สามารถประคับประคองเพื่อให้เกิด constitutional monarchy ได้มันเลยไม่เกิดครับมันเลยเกิดมาแป๊บเดียวครับแล้วในท้ายที่สุดคณะผู้ก่อการทั้งหลายก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้อยู่ไว้ไม่ได้แล้วครับเป็นรีพับลิกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันมีคนสำคัญสำคัญที่พูดอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเป็นสมาชิกสภาชื่อว่าบริโซบริโซเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายปฏิรูปนะครับคือไม่ได้อยากให้ปฏิวัติสุดโต่งไปถึงสังคมนิยมขนาดนั้นขอแค่เป็นliberalism เท่านั้นก็พอนะครับขอแล้วถ้ากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็โอเคนะครับบริโซเนี่ยนะครับอธิบายแบบนี้ครับบริโซบอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญ1791ที่พวกเราทำกันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะไปรอดได้สำคัญเป็นอย่างยิ่งครับต้องมีเลอควอเควลูชิออแนร์หรือต้องมีกษัตริย์นักปฏิวัตินั่นหมายความว่า1รัฐธรรมนูญ1791ต้องการให้มีกษัตริย์ต่อไปแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีกษัตริย์ต่อไปได้เรื่อยๆกษัตริย์ต้องเป็นนักปฏิวัติในตัวเองครับคือกล้าปฏิวัติตัวเองลงมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญกล้าปฏิวัติตัวเองยอมรับเสียทีว่าไม่มีอำนาจเด็ดขาดแบบเดิมแล้วถ้าเป็นไปได้ก็จะอยู่ต่อไปได้แต่บิโซกล่าวว่าฝรั่งเศสอาจจะโชคร้ายที่หลุยส์16ไม่พร้อมเป็นกษัตริย์นักปฏิวัตินะครับอีกคนนึงครับก็คือคาร์โบแซงเอเตียนคาร์โบแซงเอเตียนบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดนะครับของการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งแตกต่างจากปฏิวัติของอังกฤษนั่นก็คือความยากของการปฏิวัติฝรั่งเศสคือมีความพยายามต้องการสถาปนาระบอบกษัตริย์ในดินแดนที่มีกษัตริย์อยู่แล้วนะครับหมายความว่าอะไรครับคือฝรั่งเศสมันมีกษัตริย์อยู่แล้วถูกไหมครับแต่การปฏิวัติ1789ต้องการสร้างระบอบกษัตริย์ระบอบกษัตริย์แบบไหนครับระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญคุณกำลังเอาเข้ามาสวมในดินแดนที่มีกษัตริย์อยู่แล้วกษัตริย์เดิมก็คือหลุยส์16ก็ไม่ยอมไงอยากจะเป็นแบบเดิมอยากจะเป็นแบบเดิมมันเลยยากเข้าไปอีกนะครับถ้าเกิดทำแบบโอลิเวอร์คอมเวลของอังกฤษนั่นก็คือเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐเลยเปลี่ยนเป็นคอมมอนเวลธ์เลยในสมัยนั้นถูกไหมฮะแต่ของฝรั่งเศสมันยากกว่าเพราะนักปฏิวัติรุ่นแรกๆในช่วง1789ไม่อยากจะเป็นรีพับลิกแต่อยากจะสร้างระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญเข้าไปอยู่ในดินแดนที่มีกษัตริย์อยู่แล้วคือคุณกำลังเอาระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญเข้ามาอยู่ในดินแดนที่กษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดนั่นหมายความว่ามันจะเกิดขึ้นได้กษัตริย์ต้องปรับตัวถูกไหมครับต้องเปลี่ยนนะเหมือนที่บริโซบอกถ้ากษัตริย์ยังไม่ใช่เป็นกษัตริย์ปฏิวัติเนี่ยไม่ใช่เป็นกษัตริย์นักปฏิวัติคุณไม่มีวันยอมกับไปเรื่องบอกแบบนี้คือคุณไม่ยอมเปลี่ยนแน่นอนนะครับดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็คือเรื่องนี้แหละฮะคือจุดเปลี่ยนสำคัญคือ constitutional monarchy ของฝรั่งเศสมันไหลกลายเป็น republic ได้สาเหตุก็เพราะว่าราชสำนัก
พระเจ้าหลุยส์ที่16ไม่พยายามที่จะอาศัยกับระบอบแบบใหม่ไม่พยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับระบอบแบบใหม่นะครับ อีกเรื่องนึงนะครับที่ผมอาจจะวิเคราะห์ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับก็คือเวลาเราดูปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับ อย่าดูมันในลักษณะที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจบไปแต่ถ้าเราดูไซเคิลยาวทั้งหมดนะครับตีสัก10ปีแรก1789ถึง1799นะครับมันจะมีกลุ่มพลังทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมอยู่หลายกลุ่มก้อนมากนะครับแล้วมันก็ต่อสู้กันหลายปีไม่ได้จบแค่1799นะครับมันต่อสู้มาจนถึง1830 1848ต่อสู้กันเรื่อยมานะครับไอ้กลุ่มพลังกลุ่มเหล่านี้นะครับผมแบ่งได้นะครับเป็น5ก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนแรกคือเราเรียกว่าควายาลิสนะครับหรือรอยัลลิสคือฝ่ายที่ต้องการให้มีพระมหากษัตริย์ต่อไปแล้วเป็นพระมหากษัตริย์แบบมีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดด้วยนะครับฝ่ายกลุ่มที่2คือฝ่ายมูนาเชียงมูนาเชียงคือฝ่ายที่อยากให้มีสถาบันกษัตริย์ต่อแต่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญลดอำนาจลงนะครับก้อนที่3คือพวกเสรีนิยม liberalism กลุ่มนี้ก็นำโดยพวกกระดุมพีชนชั้นฐานดอนที่3นะครับพวกชนชั้นกระดุมพีซึ่งเป็นเจ้าสมบัติกลุ่มนี้ต้องการอะไรครับกลุ่มนี้ต้องการเข้ามามีบทบาทในการเมืองกลุ่มนี้ต้องการให้รัฐประกันกรรมสิทธิ์ให้ตัวเองกลุ่มนี้ต้องการเสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่ามายุ่งกับกูมากรัฐเนี่ยอย่ารีดไถภาษีเยอะอย่ายุ่งกับกูมากปล่อยให้พวกเขาได้ประกอบกิจการต่างๆนะครับเพื่อความเจริญมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจนะครับกลุ่มที่4คือพวกโซเชียลิสต์สังคมนิยมกลุ่มนี้จะเรียกร้องให้รัฐเนี่ยนะครับต้องสร้างความเสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เสรีภาพปล่อยให้หลักกรรมสิทธิ์ใช้กันจนแบบใครๆแย่งกันสะสมทรัพย์สินจนทำให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับและกลุ่มสุดท้ายคือพวกโบนาปาร์ติซึมก็คือพวกบ้านโปเลียนโบนาปาร์ตนะครับคือเชื่อในเผด็จการอำนาจนิยมนะครับแต่ก็ไม่เอาพระมหากษัตริย์นะครับต้องการให้มีผู้นำเข้มแข็ง1คนเพื่อสร้างชาตินะครับดังนั้น5ก้อนเนี้ยถ้าดุลกำลังเนี่ยนะครับมันต่อสู้กันมาตลอดเวลาถ้าเราลองมาย้อนดูไทม์ไลน์ดุลกำลังที่มันต่อสู้กันนะครับลองดูนะฮะสเต็ปแรกก่อนช็อตที่1นะครับที่มันเกิด1789ขึ้นมาคือฝีมือของใครครับคือฝีมือของพวกบุกชัวหรือพวกกระดุมพีที่ต้องการมีบทบาทในทางการเมืองนะครับต้องการให้รัฐประกันกรรมสิทธิ์ต้องการให้รัฐประกันเสรีภาพประกันเสรีภาพในการแสดงออกนะครับต้องการเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองพวกนี้ไม่ได้สนใจเรื่องพระมหากษัตริย์จะมีต่อก็ได้แต่ขอให้ประกันพวกนี้เอาไว้วิธีคิดอันนี้มันคล้ายๆกับสภาอังกฤษนะครับสภาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ล้มพระมหากษัตริย์แต่ว่าอะไรครับแต่ว่าขอให้พระมหากษัตริย์นั้นประกันเอาไว้ให้ได้ว่าอย่าเก็บภาษีมั่วๆนะไม่ใช่อยากไปเที่ยวที่นู่นอยากไปใช้จ่ายที่นี่อยากจะไปสร้างวังที่นั่นอยากจะไปร่วมกับใครก็เที่ยวมารีดไถเก็บภาษีอย่าเก็บภาษีมั่วๆขอให้ภาษีผ่านมาจากผู้แทนขอให้ประกันกรรมสิทธิ์ไว้ขอให้ประกันเรื่องความมั่นคงนิติฐานะว่าไม่ได้ถูกจับกุมคุมขังแบบมั่วๆไอ้พวกนี้เราเรียกว่าพวก liberalism อยากจะเป็นแค่นี้พอนะครับไอ้สเต็ปนี้มันยึดได้ตอน1789ถูกไหมครับดอกผลของมันคืออะไรครับเข้ามาถึงก็ยกเลิกฐานันดรทิ้งทำคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองประกันกรรมสิทธิ์เอาไว้สร้างรัฐธรรมนูญ1791ที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ต่อไปนะครับนี่คือการต่อสู้ชุดที่1คือบูชัวสู้กับกษัตริย์และบูชัวดึงอำนาจกษัตริย์ลงมาได้บุกชัวไม่เคยเหลียวแลชนชั้นล่างไม่ได้สนใจคนรากหญ้ามึงก็ไม่ต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งต่อไปไปเดินขบวนอย่างเดียวในสภาเป็นแต่พวกเขาทีนี้มันมาต่อสเต็ปที่2ครับมันต่อสเต็ปที่2ตรงที่ว่าชนชั้นรากหญ้าชนชั้นที่ไม่มีสมบัติชนชั้นที่ไม่ได้เป็นนายทุนน้อยซึ่งในฝรั่งเศสเขาใช้กันว่าซองคูลอดซองคูลอดหมายถึงอะไรคูลอดเนี่ยมันเป็นกางเกงของขุนนางกางเกงแนบเนื้อครับไอ้พวกนี้คือไม่มีไม่ได้ใส่ก็เลยเรียกว่าพวกซองคูลอดนะครับพวกซองคูลอดเนี่ยนะครับก็เป็นหัวโจกเลยในการเดินขบวนบนท้องถนนกดดันให้สถาบันการเมืองในระบบปฏิวัติให้ลุดหน้ากว่าเดิมเดินบุกไปวังนู้นบุกไปวังนี้เดินทางไปกดดันพระมหากษัตริย์เดินทางไปกดดันกองทัพเดินเท้าไปกดดันสภาให้สภาสู้กว่านี้สภาอย่าอ่อนนักต้องสู้กว่านี้นะครับโดยมีขุมกำลังสำคัญที่ไปอยู่ในสภานั่นก็คือปีกความคิดแบบที่เราเรียกกันว่าชาโคแบงชาโคแบงคือคลับหรือสโมสรหรือพรรคการเมืองในเวลานั้นเนี่ยสมัยนั้นเขายังไม่เรียกพรรคการเมืองมันเป็นกลุ่มการเมืองที่ตั้งกันขึ้นมากลุ่มชาโคแบงเนี่ยมีความคิดเน้นไปในเรื่องความเสมอภาคมากกว่าเสรีภาพ
เน้นในเรื่องเสมอภาคความลดการเหลื่อมล้ำต่ำสูงในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมรัฐจำเป็นต้องประกันนะครับเรื่องสิทธิ์ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพพูดกันง่ายๆคือสนับสนุนเรื่องสวัสดิการสนับสนุนเรื่องการประกันว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ดีกินดีใช้ชีวิตได้อย่างมีสวัสดิภาพสวัสดิการอย่างมั่นคงเน้นปัญหาปากท้องเน้นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มเนี้ยเริ่มเข้ามาสู้กับพวกบุกชัวและสู้กับกษัตริย์ด้วยเป็นอีกพาร์ทเนอร์หนึ่งเข้ามาสู้ครับก็ดอกผลก็คืออะไรครับปฏิวัติมันรุดหน้าขึ้นครับจนไปถึงเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐเลยในปี1792ทำรัฐธรรมนูญ1793ซึ่งประกันสิทธิในทางเศรษฐกิจและสังคมเอาไว้จำนวนมากนะครับนี่คืออันที่2ทีนี้พอกลุ่มนี้ได้ขึ้นมานำโดยโรเบสเปียร์นะครับกลุ่มนี้ได้ขึ้นมาพอกลุ่มนี้ขึ้นมาปุ๊บไปสู่สเต็ปที่3คือปี1794ไอ้พวกบุกชัวกระดุมพีลิเบอรัลลิซึมเสรีนิยมมันบอกว่าไม่ได้แล้วปล่อยให้พวกนี้อยู่ในทุนน้อยตายหมดนะครับเอะอะอะไรก็เอาเงินไปช่วยคนจนนะครับมันก็เลยรวมหัวกันก่อการรัฐประหารล้มโรเบสเปียร์ในปี1794จับโรเบสเปียร์ออกจากสภาแล้วเอาไปขึ้นกิโยตินตัดคอทันทีนะครับโดยที่ไม่มีการขึ้นศาลนะครับก็ล้มพวกโรเบสเปียร์ไปได้หมดพวกบุกชัวลิเบอรัลลิซึมเสรีนิยมกระดุมพีกลับมาได้ใหม่นะครับสถาปนาเป็นระบอบการปกครองใหม่คือระบอบดีเรกตัวคือมีคณะผู้บริหารฝรั่งเศสก็เข้าเป็นพวกประเทศที่รัฐเป็นลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะครับสเต็ปต่อมาสเต็ปที่4ครับคราวนี้นโปเลียนโบนาปาร์ตโผล่ขึ้นมาบอกว่าฝรั่งเศสมันวุ่นวายกันมาเป็น10ปีแล้วไม่จบไม่สิ้นสักทีเลยก่อการรัฐประหารในปี1799ยึดอำนาจไว้แต่เพียงผู้เดียวเป็นระบบอำนาจนิยมเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จัดการสร้างประเทศฝรั่งเศสให้เป็นมหาอำนาจด้วยการบุกไปยึดประเทศนั้นบุกไปยึดประเทศนี้สถาปนาฝรั่งเศสให้เป็นจักรวรรดิแล้วตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิตลอดกาลนะครับเอาสิ่งละอันทันสมัยต่างๆนะครับใส่เข้ามาในประเทศฝรั่งเศสเต็มเลยประมวลกฎหมายแพ่งก็ประกาศใช้ปฏิรูประบบการศาลรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนะครับรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับสร้างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีนิยมมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับก็ยึดกลับขึ้นมาได้นะครับนโปเลียนโบนาปาร์ตอยู่ไปเรื่อยๆไปบุกยึดประเทศนั้นประเทศนี้มากนะครับในท้ายที่สุดพระมหากษัตริย์ในหลากหลายประเทศจึงรวมหัวกันสู้กับนโปเลียนและชนะแล้วก็ปี1814ก็ไปทำเขาเรียกว่า Congress of Vienna นะครับประชุมกันที่เวียนนาเพื่อตกลงกันว่าจะจัดการไอ้ฝรั่งเศสยังไงในท้ายที่สุดเอาพระมหากษัตริย์กลับมาใหม่นะครับกษัตริย์ก็กลับมาใหม่ในปี1814และเป็นกษัตริย์ที่อำนาจน้อยลงนะครับแล้วก็ใช้เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันเป็นการต่อสู้กันของกลุ่มพลังทางการเมืองต่างๆถึง5กลุ่มเป็นกษัตริย์แบบมีอำนาจเด็ดขาด2กษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ3เสรีนิยมกระดุมพีนะครับเน้นทุนนิยมนะครับสังคมนิยมเน้นการแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจทางสังคมและ4อำนาจนิยมแบบนโปเลียนโบนาปาร์ตนะครับ5ก้อนเนี้ยมันต่อสู้กันอยู่เสมอในดินแดนหกเหลี่ยมที่ชื่อว่าฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเหตุการณ์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของวันใดวันหนึ่งจบมันสู้มาแล้วก็ถูกเอาคืนสู้มาแล้วถูกอีกกลุ่มพลังหนึ่งเอาไปต้องต่อสู้กันเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการบรรยายนะครับในส่วนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับผมคิดว่าจะสรุปอยู่2เรื่องละกันนะครับสรุปอยู่2ข้อนะครับเหตุการณ์1ก็คือที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้ว constitutional monarchy พระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญจะเกิดได้พระมหากษัตริย์ต้องให้ความร่วมมือนะครับพระมหากษัตริย์ต้องเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงนะครับถ้าเกิดไม่เชื่อเรื่องนี้จริงๆนะครับในท้ายที่สุดมันก็จะสวิงอยู่ได้2อย่างถ้าพระมหากษัตริย์ชนะก็จะกลับไปเป็น absolute monarchy ถ้าพระมหากษัตริย์แพ้คราวนี้มันจะเป็น republic นะครับอีกข้อหนึ่งครับข้อที่สองคือการปฏิวัติฝรั่งเศสไม่ใช่เรื่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งนะครับหรือกลุ่มพลังการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มันคือการปลดปล่อยขึ้นมาแล้วมันทำให้พลังทางการเมืองต่างๆนะครับได้มีโอกาสต่อสู้กันนะครับสิ่งหนึ่งนะครับถ้าพูดแบบเอริกฮอฟส์บอมซึ่งเป็นนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับได้เขียนหนังสือเอาไว้เล่มหนึ่งชื่อ The Age of Revolution นะครับหรือยุคสมัยแห่งการปฏิวัตินะครับโดยดูจากในยุโรปเนี่ยนะครับซึ่งมีการปฏิวัติต่อเนื่องยาวนานกันหลายเกือบร้อยปีนะครับโดยเขาวางหมุดหมายไว้อยู่2อันนะครับว่าการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้มันพลิกโฉมเศรษฐกิจในยุโรปไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ
มันก่อให้เกิดชนชั้นกระดุมพีก่อให้เกิดชนชั้นแรงงานขึ้นมานะครับในระยะต่อมาในขณะเดียวกันการปฏิวัติที่ส่งผลสะเทือนเรือนลั่นในทางการเมืองนะครับในทางสังคมนั่นก็คือปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเองนะครับนั้นนี่คือทั้งหมดที่ผมพูดไปนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดให้พวกเราลองเอาไปพิจารณาประกอบกับนะครับเรื่องวิชาสถาปัตยกรรมนะครับเพิ่มเติมได้นะครับผมทิ้งท้ายนิดนึงนะครับเรื่องของเกี่ยวกับเมืองนิดนึงตรงที่ว่าทุกคนเนี่ยเราถ้าใครได้เดินทางไปปารีสจะเห็นว่ามันมีถนนใหญ่ๆใช่ไหมเป็นบล็อกๆมีอาคารสวยๆเต็มไปหมดนะครับไอ้พวกอาคารสถานที่เหล่านี้นะครับเกิดขึ้นมาได้สาเหตุหนึ่งก็คือว่าต้องการเป็นกุศโลบายในการจัดการม็อบครับม็อบในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าพวกเราเคยดูหนังเรื่องเลมิเซคราฟเห็นไหมครับเขาจะตั้งแบริเคดเห็นไหมตั้งแบริเคดคือเอายางสมัยนี้ก็คงเป็นยางล้อนะสมัยก่อนเขาเอาไม้เอาอะไรมาตั้งนะครับเอากระสอบอะไรมาตั้งเป็นป้อมปราการของเขานะครับแล้วพวกเขาก็ไปอยู่ในนั้นทหารก็ยึดยากนะครับเพราะถนนหนทางมันเข้าไม่ได้มันเล็กน้อยมันซับซ้อนไปหมดนะครับในช่วงทศวรรษศตวรรษ19เนี่ยนะครับก็มีความพยายามจะรื้อฟื้นสร้างเมืองกันใหม่นะครับอันนี้เกิดขึ้นในสมัยนโปเลียนที่3นะครับโดยผู้ว่าการเมืองปารีสตอนนั้นคือชื่อนายโอสมานนะครับโอสมานเนี่ยนะครับบอกว่าเฮ้ยต้องรักษาสุขอนามัยว่ะของประเทศฝรั่งเศสให้มันสะอาดสะอ้านต้องทำถนนหนทางให้มันสวยไม่ใช่มันนอนละเกะละกะอะไรกันอย่างนี้นะครับแล้วก็มาชุมนุมอะไรกันนี้เกะกะไปหมดต้องการทำเมืองให้สวยครับทีนี้พอทำเมืองให้สวยเนี่ยกุศโลบายมันคืออะไรครับมันคือพอเมืองมันสวยขึ้นปุ๊บเมืองมันใหญ่ขึ้นปุ๊บคุณสร้างแบริเคดก่อม็อบแบบเดิมไม่ได้หรือแค่คุณก่อทหารตำรวจวิ่งเข้าสลายได้ง่ายกว่าเดิมมันไม่มีตอกซอกซอยเล็กๆแบบเดิมนะครับนี่ก็คือความสวยงามของเมืองปารีสที่มาพร้อมกับกุศโลบายในการจัดการการชุมนุมนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดฝรั่งเศสก็ยังดีกว่าเราตรงที่ว่าปารีสมันมีพื้นที่สาธารณะหรือ public space จำนวนมากที่ให้คนได้แสดงออกให้คนได้ชุมนุมอันนี้แตกต่างจากกรุงเทพมหานครของเราแตกต่างจากประเทศไทยของเราซึ่งทุกวันนี้ public space แทบไม่เหลือแล้วสนามหลวงชุมนุมไม่ได้แล้วอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ถูกต้นไม้มาล้อมไว้เต็มไปหมดนะครับไปที่ไหนก็มีกฎหมายการชุมนุมห้ามไปหมดนะครับเขตรัศมีเท่านั้นกี่มงกี่เมตรห้ามไปหมดจะเข้าไปในมหาวิทยาลัยเข้าไปโรงเรียนก็มีเจ้าของเองต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่สวนสาธารณะต่างๆเทศบาลก็เป็นเจ้าของนะครับกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของทุกที่มีเจ้าของหมดครับมันกลายเป็นมันไม่มี public space ในการชุมนุมทางการเมืองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับถ้ายังพอมีเวลาเดี๋ยวเชิญซักถามกันได้นะครับผมครับอาจารย์พี่พูดได้ถึงผมไหมครับอาจารย์ได้ยินถึงผมไหมครับอาจารย์ผมได้ยินครับโอเคครับไปเลยครับอาจารย์ครูเชิญครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมทีนี้มีคำถามจากหลายช่องทางที่อยู่นอกห้องเรียนมาถามครับเดี๋ยวผมขอถามอาจารย์หนึ่งคำถามที่เขาฝากมาเกี่ยวกับช่วงปฏิวัติปฏิเดียนะครับก็คือถามว่าในช่วงศตวรรษที่16เนี่ยอะไรที่ทำให้กลุ่มกระดุมพีมีอำนาจมากถึงขนาดสู้กับทหารได้จนเกิดฐานันดรที่3ครับก็อันนี้ส่วนใหญ่ที่สำคัญที่สุดนะครับจริงๆถ้าสนใจเรื่องนี้ผมแนะนำให้อ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับของเป็นหนังสือของอาจารย์กุลดาเกตบุญชูนะครับเรื่องวิวัฒนาการรัฐนะครับในศึกษากรณีของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับเล่มนี้สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเอามาพิมพ์ใหม่เรียบร้อยนะครับลองเอาไว้อ่านดูก็จะเห็นคือพูดง่ายมองที่มาที่ไปของการปฏิวัติใหญ่2ครั้งเนี่ยคือปฏิวัติอังกฤษปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสภาพการทางเศรษฐกิจสังคมที่มันค่อยๆบ่มขึ้นมานะครับด้านหนึ่งเนี่ยชนชั้นกระดุมพีคือความเป็นเจ้าสมบัตินะครับอันนี้แล้วก็มีวิทยาการความรู้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญสิ่งหนึ่งที่เราตั้งคำถามมาเวลามองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยแล้วมักจะบอกกันว่าให้ชนชั้นกลางเนี่ยชนชั้นกลางเนี่ยในยุโรปเนี่ยมันเป็นหัวโจกผู้นำการปฏิวัตินะครับในพวกนี้เป็นหัวโจกผู้นำการปฏิวัติในการสู้กับสถาบันกษัตริย์นั่นแหละแล้วพวกนี้ก็ไปกองกันอยู่ที่สภานะครับเรียกร้องให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาแล้วเอาตัวเองก็เอาสภาไปสู้กับกษัตริย์นะครับอังกฤษก็เป็นแบบนี้ฝรั่งเศสก็เป็นแบบนี้แต่ฝรั่งเศสมันหมุนเร็วขึ้นเพราะมันมีพวกรากหญ้าที่อยู่บนท้องถนนกดดันทุกวันเดินขบวนทุกวันให้พวกนี้เปลี่ยนให้แรงกว่าเดิมอย่าอ่อนน้อมต่ออย่าเบามากอย่าอ่อนมากให้แรงกว่าเดิมนะครับทีนี้มาลองมาดูของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าวิเคราะห์คือว่าทำไมชนชั้นกระดุมพีเนี่ยนะครับหลายครั้งหลายหนกลับกลายเป็นฝ่ายสนับสนุนเผด็จการอำนาจนิยมนะครับกลับกลายไปเป็นฝ่าย
สนับสนุนอนุรักษ์นิยมเรื่องนี้น่าสนใจต้องคิดกันดูนะครับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยอะไรจะเป็นชนวนที่ทำให้ชนชั้นกลางของประเทศไทยนะครับเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับนะอันนี้ต้องลองต้องมองพิจารณาดูนะครับแล้วถ้าชนชั้นกลางเป็นผู้นำในการปฏิวัติเนี่ยนะครับในท้ายที่สุดชนชั้นกลางเนี่ยเมื่อได้อำนาจแล้วเนี่ยตัวเองจะพูดง่ายๆจะตีเส้นรักษาอำนาจตัวเองไว้นะครับไม่ให้มันไหลลงไปสู่ผู้ใช้แรงงานไม่ให้มันไหลลงไปสู่พวกชนชั้นล่างนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการได้เป็นเจ้าสมบัตินะครับการได้เป็นในแล้วก็การมีศิลปะวิทยาการความรู้อาจจะบอกได้ว่าไอ้สภาพสังคมแบบยุโรปตะวันตกมันไม่มีในประเทศไทยก็ได้นะครับไอ้ระบบศักดินาที่เราพูดกันมันก็คนละแบบกับฟิวดัลในยุโรปนะครับแล้วของเขาก็มีผ่านไอ้สำคัญสุดคือ industrial revolution คือปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับผมว่าแบบผมไม่เคยเรียนประวัติศาสตร์ที่ลึกและดีขนาดนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับเพราะว่าอย่างโรงเรียนสถาปัตย์เนี่ยเราจะพูดถึงปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเร็วมากแล้วก็แค่อธิบายว่ามันเกิดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าneo classicแล้วก็โรแมนติกอาร์คิเทคเจอร์ขึ้นมาไงครับตอนนี้ผมขอแลปอัพนิดนึงนะเพื่อให้น้องๆสถาปัตย์ที่เข้าเรียนอยู่นะได้พอเข้าใจว่ามันเชื่อมโยงยังไงนะคือวันนี้จะเปรียบบุตรนะครับพูดเน้นไปที่ปฏิวัติฝรั่งเศสเนาะซึ่งปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยอย่างที่จะเปรียบบุตรเล่าให้ฟังคือกว่าจะได้มาจากสมบูรณาญาสิทธิ์ที่เป็นแอบโซลูทโมนาคีมาเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญก็เป็นคอนสติทูชันโมนาคีกว่าจะมาเป็นรีพับลิกเนี่ยหนืดมากเลยนะแต่สิ่งสำคัญที่เป็นตัวที่ทำให้คนละวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นคือเศรษฐกิจสังคมและการปกครองใช่ไหมครับดังนั้นตรงเนี้ยอยากให้มองเป็นร่องแรกร่องแรกเนี่ยมันยังไม่มีเราเลยนะเราที่แปลว่าประชากรคนเนี่ยนะยังไม่มีเลยนะมีแค่เขาเรียกว่าการพูดเรื่องอำนาจที่อำนาจทั้งทางรัฐและอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจต่างๆและเป็นบนข้างบนอยู่นะไอ้ครึ่งเนี้ยนะครับมันทำให้เกิดการแสดงออกถ้าเกิดสถาปัตย์จากใกล้ๆเคียงก็คือศิลปะที่อาจารย์ปิยบุตรเมนชั่นถึงชาร์กหรือเดวิดหลายๆคนในที่อยู่ในคลาสเนี่ยใช้รูปชาร์กหรือเดวิดยังไม่รู้ตัวนะครับรูปของเขาที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์รูปเนี่ยน่าสนใจมากคือเขาพูดถึงซึ่งภายหลังเนี่ยเขาเรียกว่านีโอคลาสสิกเนาะมันก็คือการเอาคลาสสิกมาเล่าใหม่แต่เล่าพูดถึงคนและพูดถึงตัวแทนรัฐสะท้อนถึงความเป็นชาติบางคนมองว่าเป็นนโปเลียนแต่ความจริงพอเราฟังจากอาจารย์ปิยบุตรแล้วเนี่ยมันมากกว่านั้นเพราะเขาพูดถึงความเป็นชาติที่ต่อรองกันมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งสะท้อนถึงความเป็นรีพับลิกนะครับอีกครึ่งนึงจนกระทั่งเกิดการล่มสลายของสถาบันจริงๆแล้วก็เกิดกระบวนการไปสู่ประชาธิปไตยซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์อีกนิดนึงให้เติมๆครับครึ่งนี้เนี่ยมันพูดถึงคนและตัวละครที่เป็นคนบนถนนเนี่ยชัดเจนมากถ้าเกิดคนอยากเข้าใจสภาวะหลังจากเนี่ยดูเลยมิสเตอร์คาร์ฟเนี่ยจะดีมากเพราะว่ามันจะเข้าใจถึงสภาวะอุดอู้กดทับแล้วตัวของคนที่เป็นคนที่ไม่ถูกคิดเลยอ่ะทำไมมันถึงเกิดศิลปะที่เป็นโรแมนติกคริสึมทำไมโรแมนติกคริสึมถึงพูดถึงความโศกเศร้าจิตวิญญาณพูดถึงคนรูปภาพอะไรนักศึกษาที่เลือกมาตอนเนี้ยลองสังเกตนะครับว่าโฟกัสรูปเนี่ยถ้าเกิดโฟกัสเนี่ยเน้นไปที่นโปเลียนหรือเจ้าของรัฐเนี่ยมันคือนีโอคลาสสิกหรือมันเป็นนีโอคลาสสิกสไตล์อาร์ตนะซึ่งสถาปัตย์สะท้อนมาเป็นอาคารที่หยิบยืมพาติโอก็คือกรีกและโรมันเก่ามาเพื่อพูดถึงเสถียรภาพของรัฐว่าจะต้องมีศีลธรรมและมั่นคงนะครับมันซึ่งมันสะท้อนออกไปเยอะมากแต่ถ้าเป็นโรแมนติกเนี่ยดูสังเกตภาพโฟกัสของภาพจิตรกรรมนะจะเน้นไปที่คนใช้เส้นสีแดงพูดถึงความเศร้าสะท้อนอารมณ์หรือพูดถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติพูดถึงเรือล่มพูดถึงภัยพิบัติต่างๆนะครับมันคือจิตวิญญาณนิยมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นคลื่นนึงที่นำไปสู่จุลไรเรวอลูชันนะก็คือการปฏิวัติเพื่อให้คนอย่างพวกเราเนี่ยมีขึ้นมาอันนี้ผมขอถามอาจารย์ปิยบุตรนิดนึงครับก็คือผมจะดันต่อไปที่จุลไรเรวอลูชันอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นคลื่นสำคัญครับที่ทำให้เกิดประชาธิปไตยครับผมอาจจะเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องภาพของนะครับอย่างที่เมื่อกี้ทางอาจารย์ภูว่าไปนะครับภาพของชาร์ลหลุยส์ดาวิดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติฝรั่งเศสหลายภาพมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นจิตรกรที่เกิดมาเขียนภาพนะครับที่สะท้อนปฏิวัติฝรั่งเศสจริงๆนะครับไอ้ภาพแรกที่ผมบอกเลยแซกมางดูเชอร์ดูปอมเนี่ยนะครับการสาบานตนที่สนามเทนนิสเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพสำคัญนะครับและเป็นภาพที่พูดง่ายเวลาคุณต้องการแสดงผลงานศิลปะอะไรที่เกี่ยวกับการเรียกร้องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะภาพนี้มันมีนัยยะของมันอยู่อีกภาพหนึ่งตอนนโปเลียนบูนาปาร์ตเนี่ยนะครับขึ้นมาเถลิงอำนาจเป็นจักรพรรดิสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นคนวาดนะครับฝีมือเขาอีกนะครับอีกอันหนึ่งคือมาร่าซึ่งเป็นนักปฏิวัติสายแรดิคอลเนี่ยนะครับ
ที่ทำหน้าที่พิมพ์หนังสือเขียนหนังสือกระตุ้นปลุกเร้าประชาชนให้ลุกขึ้นสู้นะครับในหนังสือที่เชื่อว่าลามีดูเปิร์ฟนะครับเพื่อนประชาชนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาโดนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อชาร์ลอตก็อกเดย์นะครับแทงตายในอ่างน้ำนะครับก็เขาก็วาดภาพนี้ออกมานะครับภาพการตายของมาร่านะครับจะเห็นได้ว่าหลายๆภาพของเขาเนี่ยมันเป็นภาพไปที่ตัวคนนะไปที่ตัวคนนะครับแต่ว่าเป็นตัวคนที่เป็นพอร์เทรตในแง่ของความสำคัญในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับทีนี้เมื่อกี้ถ้าผมฟังไม่ผิดเนี่ยคืออาจารย์กำลังจะถามถึงว่ามันขยับขยื่นมาจนถึงจูไลเรฟอลูชันได้ยังไงใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ก็อย่างนี้ผมขอแถมอีกนิดนึงนะครับคือเวลาบรรยายเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะจบที่1799เพราะจริงๆมันยาวกว่านั้นอีกคือปฏิวัติฝรั่งเศสมันไม่ใช่1789แล้วมันก็ไม่ใช่จบแค่1799มันต่อเนื่องอย่างที่ผมบอกว่ามันมีไอ้กลุ่มพลัง5กลุ่มเนี่ยมันสู้กันไม่จบนะครับมันอยู่ที่ว่าช่วงไหนใครขึ้นมานะครับ1789บุกชัวร์ขึ้นมาได้ขึ้นมาแทนที่กษัตริย์ได้1792พวกโซเชียลิสต์สังคมนิยมพวกชาโคบังนะครับพวกโรเบสเปียร์พวกนี้ขึ้นมาได้นะครับ1794พวกลิเบอรัลลิสต์บุกชัวร์เอากลับไปอีกนะครับ1799นโปเลียนบานาปาร์ตนะครับเป็นอำนาจนิยมนะครับสร้างจักรวรรดิฝรั่งเศสอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรเนี่ยนะครับขึ้นมาได้สุดท้าย1814คุณโดนพระมหากษัตริย์ประเทศอื่นลุมกินโต๊ะนะครับล้มนโปเลียนบานาปาร์ตได้ก็สถาปนาพระเจ้าหลุยส์ที่18กลับมาเป็นพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้แต่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่เหมือนไม่เป็นเหมือนเดิมนะเป็นพระมหากษัตริย์ที่สมัยนั้นเขาเรียกว่าลิมิเต็ดโมนาร์กีคือจำกัดอำนาจตัวเองลงนะครับพยายามดูแบบจากอังกฤษมาว่าพระมหากษัตริย์ยังคงมีอำนาจอยู่ได้บ้างและมีระบบรัฐสภาเกิดขึ้นพร้อมๆกับเปิดเสรีทางเศรษฐกิจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันขยับมาเป็น1830นะครับ1830เนี่ยคืออะไรช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันนะครับของฝ่ายประชาชนฝ่ายชนชั้นล่างซึ่งไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงสิทธิเลือกตั้งเนี่ยไอ้คำว่าประชาธิปไตยที่โม้ๆกันในปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับมันถูกสงวนสิทธิ์เอาไว้ให้กับเฉพาะคนที่จ่ายภาษีถึงเกณฑ์นะครับเราอาจจะเรียกว่าลาเดโมคราซีซองซิแตหมายถึงว่าประชาธิปไตยที่คนที่มีอำนาจนั่นคือคนจ่ายภาษีถึงเกณฑ์นะครับคำนวณกันเนี่ยมันมีประมาณไม่ถึง 10% ของคนทั้งประเทศที่ได้ไปเลือกตั้งได้ไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนที่เหลือหลุดหมดนะครับไม่มีบทบาทอะไรเลยดังนั้นการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากคนไม่กี่คนทั้งนั้นนะครับดังนั้นมันจะมีชนชั้นล่างซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีสิทธิทางการเมืองพวกเนี้ยเรียกร้องต่อสู้กันนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะเห็นการชุมนุมนะครับหลายครั้งหลายหนนะครับมีการสร้างแบริเคดอะไรต่างๆหลายครั้งหลายหนพอดีนะครับพระมหากษัตริย์หลุยส์ที่18เนี่ยสิ้นพระชนเปลี่ยนพระมหากษัตริย์คนใหม่ขึ้นมาคือชาร์ลส์ที่10นะครับชาร์ลส์ที่10เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่หุนหันพลันแล่นมากนะครับหุนหันพลันแล่นในแง่ที่ว่าเวลาพระองค์ไม่พอใจอะไรพระองค์ก็เช่นสภามันเลือกตั้งกันมาพระองค์ไม่พอใจพระองค์ก็ยุบทิ้งเลือกใหม่ยุบเลือกใหม่จนกว่าตัวเองจะพอใจนะครับเลือกตั้งมาโอ้โหได้นักการเมืองที่อ้วนไม่ชอบเลยยุบทิ้งนะครับชุมนุมกันมากสั่งรัฐบาลไปจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชนนะครับประกาศกฎอัยการศึกใช้อำนาจเข้มตลอดเวลาพอใช้อำนาจเข้มในท้ายที่สุดก็คือว่ามันก็เกิดเหตุการณ์3วันในเดือนกรกฎาคมปี1830นะเหตุการณ์นั้นคืออะไรครับ3วันในเดือนกรกฎาคมคือใช้เวลา3วันล้มพระเจ้าชาร์ลที่10ทิ้งทันทีนะครับแต่การปฏิวัติ3วันในเดือนกรกฎาคม1830นั้นก็ถูกช่วงชิงถูกขโมยเอาไปโดยพวกกระดุมพีบุกชัวลิเบอรัลลิซึมอีกแล้วเขาดึงเอาไปแล้วเขาก็ไม่ยอมให้เป็นสาธารณรัฐเขาดึงเอาไปเขาไปตามพระมหากษัตริย์หัวก้าวหน้าอีกราชวงศ์หนึ่งกลับมานะครับก็คือจากตอนนั้นนั่นเป็นราชวงศ์บุกบองใช่ไหมอันนี้ล้มไปเปลี่ยนเป็นราชวงศ์ออกเลียงขึ้นมาก็ไปเชิญกษัตริย์กลับมานะครับชื่อว่ากษัตริย์หลุยส์ฟิลิปนะครับเชิญกลับมานะครับไอเหตุการณ์เนี้ยหลังจากนั้นถ้าพวกเราได้ดูภาพยนตร์เลมิเซคาร์ฟกันเนี่ยเลมิเซคาร์ฟมันเกิดหลัง1830นะครับก็คือประชาชนจนชั้นล่างบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะต่อสู้กันอีกรอบนึงเนี่ยระวังนะเว้ยอย่าให้โดนขโมยไปเหมือนปี1830นะครับ1830ยังนำมาซึ่งอะไรอีกภาพอันหนึ่งก็คือภาพของเออร์เจนเดลาคัวนะครับเรื่องลาลิแบคเต้กิดดองเลเปิร์ฟนะครับเสรีภาพชี้นำประชาชนนะครับโดยวาดภาพก็คือเป็นมาริยานนะครับเป็นผู้หญิงที่ถือธงฝรั่งเศสเดินนำขบวนนะครับในการต่อสู้นะครับ
ภาพนี้คือสร้างขึ้นเขียนขึ้นมาจากเหตุการณ์จุลายเรฟลูชันนะครับมาริยานเนี่ยทุกวันนี้เป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสมันมีสัญลักษณ์หลายอันใช่ไหมบางคนบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ตาไก่ซึ่งไก่เนี่ยเอามาใช้ในช่วงอะไรครับเป็นสัญลักษณ์ของฟุตบอลของเขานะครับแต่มันไม่ใช่สัญลักษณ์ของชาติทั้งหมดนะสัญลักษณ์ของชาติมันมีหลายอย่างมันมีคำว่าไฮปูบลิกสาธารณรัฐมันมีคำขวัญลิเบอร์เต้เอกาลิเต้ฟราเทอร์นิเต้เสรีภาพเสมอภาคประชาธิปไตยมันมีภาพแทนของสาธารณรัฐเนี่ยคือมาริยานหรือผู้หญิงคนนี้แหละนะครับท่านอยากลองดูสัญลักษณ์ทางราชการของประเทศฝรั่งเศสมันจะมีรูปผู้หญิงแล้วก็เขียนลิเบอร์เต้เอกาลิเต้ฟราเทอร์นิเต้แล้วก็มีพื้นหลังเป็นธงชาติฝรั่งเศสตีโกลอร์น้ำเงินขาวแดงนะครับถ้าเทียบกับไทยสัญลักษณ์ราชการไทยคืออะไรครุฑใช่ไหมครับอันนี้คือตาสาธารณรัฐนะครับจะใช้รูปนี้เป็นตัวสำคัญนะครับคือเวลาการปฏิวัติอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือต้องปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับมันต้องสร้างสัญลักษณ์แข่งกันด้วยคือด้วยความคิดว่ามนุษย์เนี่ยมันเวลาคุณล้มอะไรไปบางอย่างเรียบร้อยแล้วคุณยังสถาปนาจิตใจร่วมกันขึ้นมาแทนที่ไม่ได้แน่นอนเราจะไม่เอาตัวบุคคลขึ้นมาแต่เราต้องหาอะไรที่มันเป็นซิมโบลสัญลักษณ์ที่คนทั้งชาติเนี่ยมันเชื่อร่วมกันจริงถูกไหมครับฝรั่งเศสเนี่ยมันสถาปนาหลักสาธารณรัฐขึ้นมาจนคนมันเชื่อกันจริงๆในเชื่อในคุณค่าของความเป็นสาธารณรัฐไม่ใช่ตัวบุคคลแต่มันเป็นคุณค่าอะไรบางอย่างที่ยึดถือร่วมกันนะครับแบบนี้เป็นต้นหรือวันที่ช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสที่มีการล้มนะครับเปลี่ยนนะครับศาสนาจักรให้กลายเป็นพระเนี่ยคุณต้องเป็นพระในระบอบแบบใหม่มาปฏิญาณตนนะครับพระเนี่ยถือครองทรัพย์สินไม่ได้ทรัพย์สินของพระในวัดในโบสถ์ต่างๆยึดมาแล้วคุณเป็นข้าราชการของรัฐให้เงินเดือนไปนะครับต้องปฏิญาณตนศรัทธาต่อระบอบแบบใหม่ก่อนทีนี้เขาก็ต้องการสร้างศูนย์อันใหม่ไม่ใช่ทั้งพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ทั้งศาสนานะครับก็เลยไปคิดลัทธิอันหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าลัทธิ Supreme Being หรือ Act Supreme ก็คือไม่รู้จะสถาปนาหลักอะไรขึ้นมาก็สถาปนาอันนี้ขึ้นมานะครับด้วยความคิดที่ว่ายังเชื่อว่าคนยังต้องเคารพ บูชาอะไรบางอย่างก็สร้างอันนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้สะท้อนถึงนะผมว่าผู้ก่อการ2475ของเราคนหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับได้สร้างเรื่องนี้เต็มไปหมดนะครับคณะราษฎรมีความพยายามทำหลายครั้งนะครับหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองปุ๊บเนี่ยก็ส่งคนเดินสายบรรยายเรื่องรัฐธรรมนูญทั่วประเทศนะครับสร้างพิธีกรรมเรื่องวันฉลองรัฐธรรมนูญนะครับฉลองกันเป็นสัปดาห์นะครับมีเรื่องของการสร้างอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญขึ้นในหลากหลายจังหวัดแล้วสร้างโดยลักษณะที่ราชการไม่ได้ออกเงินด้วยให้ประชาชนช่วยกันบริจาคให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับมีเหรียญตรามีอะไรต่างๆนะครับนี่คือความพยายามเหมือนกันนะเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงจุลายเรโวลูชันเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็คือว่าเปลี่ยนพระมหากษัตริย์จากราชวงศ์บุกบองไปเป็นราชวงศ์ออร์ลีออนส์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนเดิมฮะ1830จนถึง1848 18ปีเนี่ยก็มีการต่อสู้ปฏิวัติประท้วงนะครับโดยชนชั้นล่างอย่างเช่นเดียวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิเลือกตั้งให้เพิ่มมากขึ้นนะครับในท้ายสุดก็เกิดการสร้างสาธารณรัฐที่2ขึ้นมาในปี1848สาธารณรัฐกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับคือตอนนี้มันชัดเจนมากว่าสิ่งที่เราเข้าใจมันเป็นแค่ฮัลโหลอาจารย์ได้ยินผมไหมได้ยินผมยินครับชัดเจนครับครับผมก็คือที่ทำให้เราเข้าใจแล้วครับว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันเป็นแค่การมองฝรั่งเศสแบบผิวเผยมากเลยว่ามันปฏิวัติกี่ร่องแล้วประชาธิปไตยมันดูง่ายดายเหลือเกินทั้งที่ความจริงแล้วฝรั่งเศสสู้มาเยอะมากนะครับแล้วมีคำถามหลังไมค์มาเยอะมากนะอาจารย์แต่ว่าก่อนผมไปก็คือว่าอาจารย์เมนชั่นอีกคนหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับค้าเรามากครับก็คือว่าเออร์เชเดลาคัวนะครับผมเออร์เชเดลาคัวเนี่ยเป็นคนที่ทำศิลปะอีกอันหนึ่งแต่เน้นคนเน้นจิตวิญญาณนิยมนะเน้นอารมณ์นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือทำลิเบอร์ตี้ลิตติ้งกับพีเพิลนะก็คือรูปภาพที่อาจารย์วาดวันนี้ผมใส่มาด้วยผมชอบมากผมหาซื้อที่ไหนครับอาจารย์ผมจะเอามาสาซื้อมาบ้างมันเป็นสตรีทแวร์อาจารย์ของกรุงเทพครับมารุ่นทำครับผมก็ทีนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อครับก็คือว่าพอเราเอาคนมาคลิปเนี่ยเนาะเราพูดถึงเมืองดังนั้นมีคำถามเกี่ยวกับที่โยงมาที่บริบทไทยเยอะมากนะครับแต่คำถามอันหนึ่งที่ผมอยากจะชวนอาจารย์ปิยบุตรคุยใน YouTube ก็คือว่าสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันจะปรากฏยังไงครับในฐานะมุมมองอาจารย์เป็นอาจารย์ฝั่งกฎหมายเนาะแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ของรัฐกับคนผ่านกฎหมายเนี่ยเมืองแบบไหนหรือสถาปัตยกรรมแบบไหนที่มันเป็นประชาธิปไตยครับอาจารย์
นี่เป็นคำถามคือผมคิดแบบนี้ก่อนนะครับคือเรื่องเอาเรื่องความสวยงามก่อนนะว่าสถาปัตย์สวยไม่สวยเนี่ยผมว่ามันอัตตาวิสัยนะครับมันรสนิยมใครรสนิยมมันบางคนก็บอกโอ้โหชอบลีลาสไตล์สถาปัตยกรรมแบบนู่นเลยสมัยสังคมนิยมสมัยโซเวียตที่มันแข็งทื่อๆเยี่ยมเลยนะครับบางคนก็บอกโอ้ชอบแบบมีลวดลายอะไรต่างมันแล้วแต่เป็นอัตวิสัยความชอบของแต่ละคนแต่ผมว่าความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะเอาสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยมารับใช้บริบทในทางการเมืองอย่างไรนะครับเราต้องพยายามคิดว่าโดยเฉพาะพวกเรานักศึกษาเนี่ยนะครับพยายามศึกษาสถาปัตยกรรมเนี่ยเราอย่าศึกษาเพื่อออกไปเป็นช่างเทคนิคอย่าศึกษาเพื่อออกไปเป็นสถาปนิกแล้วหาเงินอย่างเดียวแต่มันต้องมีวิธีคิดความคิดในทางการเมืองด้วยว่าวิชาชีพของเราเนี่ยมันเอาไปใช้สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะออกแบบเมืองนะครับออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆได้อย่างไรในลักษณะที่มันต้องมีการใช้สอยร่วมกันมันต้องมี public space ต้องมีพื้นที่สาธารณะทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าการออกแบบต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่ในหัวนะครับบางทีมันใหญ่อลังการมากเลยแต่คนเข้าไปใช้ไม่ได้มันใหญ่อลังการมากเลยครับแต่ไม่มีใครเข้าถึงมันเก็บเอาไว้รัฐสภาเหรอครับรัฐสภาที่เป็นตัวอย่างใหญ่จนใหญ่ไม่รู้ยังไงแล้วมันเปลืองเงินงบประมาณหนาแต่ใหญ่แบบเข้าไม่ถึงมันนะครับดังนั้นมันคือความเป็น popularize democratize มันไม่มีอ่ะมันไม่มีใครเข้าถึงมันได้นะครับพยายามหรือแม้กระทั่งเราสังเกตในที่ทำการศาลที่ทำการศาลนี่ก็ถูกออกแบบลักษณะที่พูดง่ายๆเฮ้ยเขาเป็นอีกแบบนึงว่ะคุณเป็นอีกแบบนึงถูกไหมครับเข้าไปนี่โอ้โหอึมครึมมากนะครับนั่งตัวตรงแข็งทื่อนะครับบัลลังก์อยู่สูงขนาดนี้นะครับเรานั่งอยู่แบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับคือผมพูดง่ายๆคือหมายว่าถ้าเรื่องสารล่ำเรียนกันมาเนี่ยความสวยไม่สวยเป็นอัตวิสัยแต่ผมอยากจะเชิญชวนให้แต่ละคนเนี่ยพยายามคิดในมุมของเขาเรียกอะไร universal use คือทุกคนใช้ได้นะครับประชาชนเข้าถึงมันได้ประชาชนเข้าไปใช้มันได้เข้าไปใช้สอยมันได้นะครับไม่ใช่ถูกสงวนกันเอาไว้ให้กับคนไม่กี่คนคนไม่กี่ตระกูลชนชั้นนำเท่านั้นนะครับมันควรจะเป็นเรื่องที่เป็นของคนทุกๆคนนี่อันที่หนึ่งอันที่สองคือสถาปัตยกรรมหลายอันซึ่งเป็นมรดกตกทอดนะครับสืบเนื่องมาจาก2475เนี่ยทุกวันนี้มันจะค่อยๆสูญหายไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะสามารถอนุรักษ์รักษากันไว้ได้อีกนานแค่ไหนจะสามารถบูรณะฟื้นฟูกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องช่วยกันบันทึกนะครับช่วยกันบันทึกเอาไว้นะครับว่ามันมีอะไรอยู่บ้างและอะไรหายไปนะครับอะไรถูกเปลี่ยนไปนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลสำคัญนะครับให้กับคนรุ่นหลังๆนะครับอนุชนรุ่นหลังเขาได้ศึกษาต่อนะครับผมขอเชื่อมโยงต่อนะครับอาจารย์คือถ้าเรามองสถาปัตยกรรมเนาะที่เอาบริบทเป็นฝรั่งเศสนะครับจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเราพูดถึงอาคารสาธารณะที่ดีที่เราถูกคิดด้วยเนี่ยมันไม่ควรจะถูกกรอบด้วยแนวคิดอย่างถ้าเกิดเราพูดถึงบริบทฝรั่งเศสในยุคแรกที่เป็น1789เนี่ยความมันเป็นการเปลี่ยนไปสู่สาธารณรัฐกำลังไปสู่แต่ว่าความมันถูกใช้ศีลธรรมอ่ะศีลธรรมชุดความชุดที่เรียกว่าความดีบางอย่างไปคล่อมแต่ความดีนั้นอ่ะถ้าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความคิดหรือไม่ได้ถูกคิดเราไม่ได้อยู่ในกระบวนการคิดด้วยมันเป็นดีของใครใช่ไหมครับไอ้ครึ่งหลังมันเนี่ยถ้าเราพูดถึงฝรั่งเศสที่ได้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีประเทศบ้านเราสมบูรณ์แล้วเนี่ยคนต่างหากเป็นคีย์นะครับผมว่าคนเนี่ยคือคีย์ในความเป็นสาธารณะคือเราต้องเป็นกระบวนการในการคิดเราต้อง empower คนบนถนนคนทุกคนที่อยู่ในรัฐเนี่ยมีส่วนหนึ่งในการคิดแล้วก็ถูกออกแบบให้ดังนั้นพื้นที่สาธารณะมันน่าจะเป็นอะไรที่ inclusive ก็คือเพื่อทุกคนเท่าเทียมสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยก็คือเราถูกคิดอยู่ในนั้นนะครับตัวตนของคนมันจะไม่ถูกหายไปอันนี้ผมเชื่อมโยงไปกับอันที่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์ชาตรีเคยมาเลคเชอร์เนาะก็คืออาจารย์ชาตรีบอกว่าถามว่าสรุปแล้วเนี่ยพื้นที่สาธารณะของเรามันคือพื้นที่หลวงที่มอบให้หรือมันคือของหลวงเหรอนะครับแล้วก็คำถามอีกคำถามหนึ่งที่อาจารย์ชาตรีชาเลนจ์ให้เราคิดกันต่อก็คือว่าเราเป็นหลังสมัยใหม่แล้วหรือยังเพราะสมัยใหม่จริงๆในคอนเซปต์ของตะวันตกบริบทตะวันตกเนี่ยมันคือการเอากษัตริย์ศาสนาแล้วก็เอาสิ่งอื่นออกจากรัฐแล้วพูดถึงคนเป็นหลักพูดถึงยูโทเปียแบบคอนเซปชวลนะก็คือเมืองที่คนเท่ากันนะครับแล้วพูดถึงเมืองที่ผลิตเพื่อคนน่ะดังนั้นเราไม่เคยเป็นสมัยใหม่เลยด้วยซ้ำหรือเปล่าหรือการเป็นว่า2475เนี่ยมันทำให้เราเป็นรีวอลูชั่นแบบ
circle เหมือนที่อาจารย์พูดในช่วงต้นหรือเปล่าว่าเรากำลังวนๆอยู่เรายังไม่ถึงสมัยใหม่ของไทยที่แท้จริงหรือเปล่าในการที่คนอย่างเราถูกคิดและอยู่ในกระบวนการของความสัมพันธ์ของรัฐกับคนครับวันนี้ตื่นเต้นและดีใจมากที่อาจารย์ปิยบุตรมาร่วมนะครับผมตอนนี้เราลองเปิดฟอร์ในห้องเรียนดีกว่านะครับห้องเรียนเราครับมีใครอยากจะถามอาจารย์ปิยบุตรไหมครับตอนนี้อาจารย์ภูผมขออนุญาตเติมตรงนี้นิดเดียวได้ไหมครับเรื่องครับได้เลยครับอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความพยายามจะทำอยู่หลายครั้งหลายหนนะครับเพียงแต่พอเป็นสภาวะการปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตกลงประเทศไทยมันเป็นโมเดิร์นสเตทจริงๆหรือวิธีดูนะครับว่ารัฐแบบสมัยใหม่มันเป็นยังไงคืออันแรกเลยครับมันจะต้องไม่ใช่คือพูดง่ายๆมันมีการแยกแดน public private เป็น public เนี่ยมันคือส่วนร่วมกันของทุกคนนะครับมันจะไม่ปนกัน public กับ privateแต่ปัจจุบันนะครับเราต้องลองมานั่งดูเอ๊ะเรามีเรื่อง public private บนกันไหมถ้าย้อนกลับไปในสมัยอดีตโบราณกาลในยุโรปตะวันตกเนี่ยเราเรียกกันภาษาตอนนั้นเนี่ยเราเรียกว่ารัฐราชสมบัติก็คือที่เราบอกหลุยส์14เป็นคนพูดว่าเลต้าเซมัวเนี่ยรัฐคือข้าเนี่ย state is me เนี่ยนะครับก็คือมันไม่มีการแยก public private นะครับคือมันเป็นของเขาหมดเลยดังนั้นวังแวร์ซายก็เป็นของเขานะครับเขาอยากได้เขาไม่มีตังค์เขาไปเก็บภาษีแล้วก็เอาไปสร้างวังแวร์ซายแล้วให้ใครอยู่เขาอยู่เองถูกไหมครับเขาอยากจะไปรบก็ไม่ได้รบเพื่อใครรบเพื่อฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสคือเขานึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีการแยกแดนส่วนตัวกับแย่งสาธารณะออกจากกันคอนเซปต์เรื่องรัฐก็ดีหรือกฎหมายมหาชนกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อแยกตรงนี้ออกจากกันครับว่าส่วนที่เป็นพับลิกกับส่วนที่เป็นไพรเวทนะฮะดังนั้นบรรดาผู้ปกครองเนี่ยจำเป็นต้องแยกให้ได้ว่าเช่นนายกรัฐมนตรีคุณก็คือนายกอไก่นางขอไข่กลับไปบ้านมีครอบครัวของตัวเองซื้อข้าวกินอะไรก็ว่าไปจะไปซื้อรถยนต์กี่คันว่าไปแต่วันที่คุณมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณกำลังใช้อำนาจรัฐในเรื่องสาธารณะเรื่องส่วนรวมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเองเห็นไหมครับแดนพับลิกไพรเวทเนี่ยมันสอนมันขีดเส้นมาเรื่อยๆนะครับหลัง2475จึงมีการออกพระราชบัญญัติอะไรครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่ออธิบายให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินส่วนพระองค์ตูอยู่ตรงไหนบ้างพระคลังข้างที่อยู่ตรงไหนบ้างส่วนไหนที่เป็นมรดกตกทอดในตระกูลได้ส่วนไหนที่เป็นของรัฐเห็นไหมครับมันเกิดเรื่อง Crown Property Bureau ขึ้นมานะเช่นเดียวกันทรัพย์สินของแผ่นดินมีอะไรบ้างนิยามออกจากกันนะครับเพราะนั้นมันต้องแยกเรื่องนี้ให้ได้ก่อนอีกอันนึงนั่นก็คือเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้ทางอาจารย์ภูพูดไปคือว่ามันต้องทลายความคิดเรื่องนี้ก็คือรัฐเนี่ยมันจะต้องเป็นเซคูล่าครับเป็นสุริเซคูล่าครับหมายความว่ามันไม่ใช่ถูกวิธีคิดวิธีเชื่ออะไรที่ครอบเอาไว้จนทำให้มันไม่กล้าคิดจากทะลุกรอบเดิมนะครับนี้สะท้อนถึงสิ่งที่เราชอบพูดเสมอนะความเป็นชาตินิยมใดๆเนี่ยลองคิดดูสีธงชาติเรากับสีธงชาติฝรั่งเศสสีเดียวกันแต่เราอยู่ปรากฏอยู่ส่วนไหนของธงชาติเรากับธงชาติฝรั่งเศสพูดถึงความเสรีภาพความเท่าเทียมอิสรภาพใดๆแต่เราอยู่ในชาติเราอยู่ในสีใดของธงชาติซึ่งเราถูกทำให้เป็นสมัยใหม่เพราะพลวัตของโลกเนี่ยมันบังคับให้เราต้องมีธงชาติเป็นสีสามสีหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วผมว่ามันเกียร์เราไปสู่ข้อขัดแย้งของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เป็นจักรวรรดินิยมและชาตินิยมได้ดีมากแล้วอาคารที่เป็นโมเดิร์นและถูกหาว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสไตล์คือการไร้ชาติเนี่ยทำไมบาวเฮาส์ถึงถูกนาซีปิดนี่ผมปล่อยเป็นระเบิดทิ้งไว้ในคาบเรียนนะว่าเราไปเรียนกันต่อครับแต่ว่าขอบคุณอาจารย์ปิยบุตรมากที่มาร่วมนะครับตอนนี้ผมอยากให้คนในคลาสช่วยถามหน่อยมาชวนอาจารย์เข้าคุยหน่อยนักเรียนถามมาถามเกี่ยวกับสถาปัตย์ครับโอเคครับใครครับยูโรครับผมยูโรครับยูโรสวัสดีครับยูโรถามอาจารย์เลยอยากถามอาจารย์ว่ามุมมองทางศิลปะแล้วก็เสรีภาพทางศิลปะก่อนและหลังการปฏิวัตินี่มันแตกต่างกันไหมครับหมายถึงว่าคนสามารถแสดงออกได้เยอะขึ้นหรือว่าโดนปิดกั้นอะไรขออนุญาตตอบแบบนี้นะครับจะว่าคุณยูโรคงถามถึงของฝรั่งเศสใช่ไหมนะครับช่วงก่อน1789กับหลัง1789เนี่ยจริงๆถ้าเราลองไปดูเนี่ยมันมีความพยายามในการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสมาอยู่ต่อเนื่องนะครับแม้กระทั่งอยู่ในสมัยสมบูรณาสิทธิราชนะครับมีการพิมพ์หนังสือนะครับมีการเขียนข้อความในหนังสือต่างๆนะครับมีนักวิชาการคนหนึ่งก็คือโรเบิร์ตดันทันเป็นคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาพยายามท้าทายความคิดบอกว่าเฮ้ยที่คุณชอบมาบอกกันบอกว่าเนี่ยไอ้พวกนักปฏิวัติเนี่ยประชาชนมันถูกติดอาวุธทางความคิดจากปรัชญาแสงสว่างหรือ Enlightenment วอลเตอร์ลุสโซอะไรต่างๆ
เต็มไปหมดเนี่ยนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไปสืบค้นมาโรเบิร์ตดันตันเขาไปนั่งค้นมาว่าคนปารีสคนฝรั่งเศสมันอ่านอะไรมันซื้อหนังสืออะไรในช่วงก่อน1789เนี่ยเขาไปสืบค้นเก่งมากนะไปสืบค้นมาถูกไหมโอ้โหมีแต่นิยายประโลมโลกครับมีแต่เรื่องเสียดสีแซทายสถาบันกษัตริย์นะครับมีแต่เรื่องพวกนี้จำนวนมากเลยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยหรือว่าไอ้หนังสือก็สิบซุบซิบนินพูดนินทาเจ้านะประมาณนั้นอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีแดนอะไรมาอยู่แต่มันแน่นอนมันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่ากฎหมายมันคุมไม่อยู่อ่ะมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดอยู่ใต้คลื่นนะครับดังนั้นสิ่งที่1789มอบเอาไว้นะครับวันที่เข้ามาเนี่ยนะครับคือเสรีภาพสื่อเสรีภาพเรื่องการพิมพ์นะครับคือมันเหมือนทลายออกมาหมดเลยเสรีภาพเรื่องการพิมพ์ทลายออกมานะครับมันก่อนหน้านั้นอ่ะผมยกตัวอย่างมีการงานศิลปะหลายชิ้นที่พยายามจะสื่อสารถึงเรื่องระบบฟิวดัลเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ระบบขุนนางนะครับระบบแบบเก่าเนี่ยยกตัวอย่างก็คือของโบมาร์เช่นี่เขียนเรื่องการแต่งงานของฟิกาโรนะครับเรื่องการแต่งงานของฟิกาโรแล้วโมซาร์ทก็เอาไปทำเป็นโอเปร่าปรากฏว่าช่วงก่อน1789ไม่นานเนี่ยมันถูกแบนนะครับเพราะว่ามันมีฉากหนึ่งที่ไอ้ฟิกาโรเนี่ยมันพูดคนเดียวคือมันพูดด่าพวกชนชั้นสูงอ่ะบอกพูดง่ายๆด่าแรงๆเลยอ่ะถ้าผมพูดผมเคยแปลเป็นภาษาไทยไว้ในท่อนนี้นะแต่ผมสรุปให้เราฟังง่ายๆว่าด่าชนชั้นสูงเนี่ยด่าว่าอะไรพวกเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็ได้เป็นแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยมึงจริงๆมึงไม่ได้ใหญ่โตกูหรอกอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยจะมาแย่งแฟนของกูไปไม่ได้เลยประมาณเนี้ยช่วงท้ายๆนะครับเป็นบทโมโนโลกพูดคนเดียวขนาดยาวนะครับพวกเนี่ยมันก็แอบเสียดสีแทรกเข้าไปนะครับมีงานหลากหลายชิ้นอยู่นะครับแต่พอมันหลังปฏิวัติปุ๊บเนี่ยมันรับรองเสรีภาพในการพิมพ์เนี่ยก็เริ่มกระจายละเริ่มกระจายออกเริ่มกระจายนะครับคือแปลว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังเราพูดต่ออยู่หลังโอ้แค่ย้อนถ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องความย้อนแย้งกันนะครับก่อน2475เนี่ยนะครับมีการพิมพ์ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนมากที่วิพากษ์วิจารณ์ในหลวงรัชกาลที่6นะครับแล้วพวกนี้ก็ไปอาศัยเกาะคุ้มกันโดยใช้เรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคือไปตั้งโรงพิมพ์ไปทำสำนักพิมพ์ขึ้นกับอังกฤษขึ้นกับฝรั่งเพราะฝรั่งมันมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไม่ต้องขึ้นศาลไทยไม่ต้องใช้กฎหมายไทยใช้วิธีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้อะไรครับมีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็ทรงเป็นนักปราชญ์นะเป็นนักเขียนนักคิดเป็นสื่อสารมวลชนท่านก็ไม่ได้อยู่เฉยๆท่านสู้ด้วยท่านก็เขียนหนังสือสู้ครับใช้นามปากกาทำหนังสือพิมพ์ของตัวเองออกมาสู้นะครับใช้นามปากกานะครับอัศวะพาหุรามชีลาวุธโอ้เต็มไปหมดเขียนออกมาต่อสู้เต็มในหลวงรัชกาลที่6เขียนหนังสือเยอะมากนะครับหลายท่านไม่สนับสนุนให้มีระบบรัฐสภาท่านเขียนเป็นละครขึ้นมาเขียนเป็นละครขึ้นมาเลยแล้วบอกเลือกพูดง่ายๆเลือกตั้งไปได้แต่เจ๊กเลือกไปทำไมได้เอาเจ๊กมาปกครองประเทศนะครับนี่ท่านเขียนไว้เรื่องจีนไอ้เจ๊กเนี่ยมันจะเป็นยิวของตะวันออกอะไรต่างๆเรื่องนี้ท่านเขียนอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะครับนี่คือการพูดง่ายๆสู้กันตรงไปตรงมานะครับหรือแม้กระทั่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสักพักนึงเนี่ยมีสหภาพแรงงานคนหนึ่งคือคุณถวัตนิติเดชผู้คนนี้แบบกล้าหาญมากไปฟ้องในหลวงรัชกาลที่7นะครับไปฟ้องเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นมันก็แสดงว่ามันบ่มอะไรมาบางอย่างอยู่พอมันก้อนหินมันถูกยกออกก็ระเบิดสำคัญนะครับเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการสื่อสารมันจะมาคู่กับสมัยนั้นเนี่ยมันคือมากับเทคโนโลยีการพิมพ์พอคุณพิมพ์ได้เนี่ยนะคุณไม่ต้องมาคัดลอกพอคุณพิมพ์ได้คุณผลิตแป๊บเดียวมันกระจายเต็มไปหมดนะครับเคียงคู่กับสมัยเนี้ยผมก็นึกถึงว่ามันเร็วขึ้นแม้คุณจะถูกกดถูกเซ็นเซอร์ไงแต่มันเร็วขึ้นเพราะสื่อโซเชียลมีเดียเพราะอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะไอ้สื่อยกใหม่แบบนี้ที่มันเร็วมากครับขอบคุณผมขอขยี้นิดนึงนะยูโรคือถ้ายูโรมองไปที่ศิลปะตอนฝรั่งเศสตอนนั้นน่ะไอ้ตรงไปตอนเป็นเนโอคลาสสิกอ่ะสังเกตคนมันจะวาดอย่างสมเหตุสมผลคือคนมันเท่ากันมันไม่วาดแบบทรงพลังเกินไปมันไม่ได้เป็นเทพเจ้ากรีกแล้วอ่ะคือกษัตริย์ไม่ได้เป็นเทพเจ้ากรีกแล้วกษัตริย์ก็สเกลมันเท่ากันโพชั่นมันเท่ากันอาคารเนี่ยมันเอาองค์ประกอบตกแต่งลงทึกถือบาโรกกับบาโคโคนะก่อนมาตรงเนี้ยมันฟุ่มเฟือยแล้วมันเป็นตัวสะท้อนมันเป็นตัวแทนของรัฐตัวแทนของกษัตริย์ของราชวงศ์เขาก็เอาออกให้เหลือแค่จังหวะเป็นโพชั่นกลับไปหากรีกโรมันด้วยโกลเด้นเรโช เป
ไปเอาจังหวะไปเอาซิโอเมติกก็คือการหันยศาสตร์ด้านอื่นเรื่องสเกลจังหวะองค์ประกอบอื่นมาใช้โดยไม่เอาของตกแต่งนั้นมานะเราไม่เอาประเพณีนิยมมาใช้นั้นเป็นแรงกระเทาะทางสถาปัตย์และการออกแบบนะครับผมที่เกิดขึ้นนะในฝรั่งเศสที่เราคุยกันอยู่แต่เรื่องปัจจุบันที่ประเทศไทยเราว่าเข้มข้นและดีมากแล้วมีคำหนึ่งที่ผมเคยคุยกับพี่แขกแล้วตอนที่เราปฏิวัติ2557แล้วพี่แขกค่อนข้างหมดหวังเกี่ยวกับสังคมแต่ผมเชื่อเหมือนกันเชื่อเหมือนอาจารย์เบลล์แล้วว่านี่แหละโซเชียลมีเดียแล้วคนเจนไม่ใช่เจนผมนะเจนยูโรนี่แหละที่จะทำให้มันเร็วขึ้นแล้วเราเปลี่ยนได้แล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคิดของรัฐนะได้จริงๆทันทีนะครับผมมีความหวังที่ยูโรขออนุญาตเติมอาจารย์ภูนิดหนึ่งครับพอดีคิดขึ้นมาแล้วทำไมยุโรปกับไทยมันต่างกันในเรื่องนี้นะครับผมหลังๆไม่รู้จะเรียกว่าเป็นอนุรักษ์นิยมหรือเปล่านะแต่ผมว่าความคิดเรื่องก๊อดเรื่องพวกนี้สำคัญนะครับคือวิธีคิดหลังจากการปฏิรูปเดอะลูเทอร์อะไรกันเสร็จเนี่ยนะครับศาสนาเนี่ยไอ้ก๊อดเนี่ยก๊อดมันกลายเป็นสิ่งที่แอบสแตรคนามธรรมนะเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่สูงที่สุดนามธรรมแล้วใครๆก็เข้าถึงได้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ตีความก๊อดแบบนั้นก๊อดแบบเหตุผลก๊อดแบบอะไรต่างๆก็เต็มดังนั้นเวลาเราดูปรัชญาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะโยงไปถึงก๊อดกันเยอะถูกไหมครับวิธีคิดแบบนี้มันคือพูดง่ายมันไม่มีเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างอยู่คือพูดเวลาเราพูดถึงก๊อดของเขาเนี่ยกับศาสนาของเราเนี่ยของเรามันจะไปปะปนกับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มากถูกไหมนะครับรวมถึงสถาบันต่างๆที่ผูกโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมันจะเป็นเรื่องนี้มันเขาเรียกอะไรมันเดี๋ยวนี้ไอ้กฎหมายหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ก็ดีหรือการลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาก็ดีเนี่ยมันไม่มันถูกกินความไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของหมิ่นประมาทบุคคลแต่มันคือเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของสเตทเรื่องของความมั่นคงของรัฐนะครับดังนั้นพวกเราจึงเห็นได้ชัดเลยว่ากฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์มาตรา112เนี่ยมันไปอยู่ในหมวดความมั่นคงของรัฐในขณะที่หมิ่นประมาทศาลหมิ่นประมาททูตหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ของรัฐมันอยู่ในเรื่องหมิ่นประมาทเรื่องนี้ไปอยู่ในความมั่นคงของรัฐนะครับหรือพยายามมีความคิดเรื่องลบหลู่ศาสนานะครับทำลายวัตถุโบราณอะไรแบบนี้สไตล์แบบนี้คือมีความพยายามที่จะสร้างให้มันเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมกลับมองว่าในยุโรปเนี่ยมันก๊อดเนี่ยมันถ้าเทียบกับสังคมแบบนั้นก๊อดมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นนะก็อ่ะก๊อดมันเป็นหลักการนามธรรมพื้นฐานเป็นหน่วยอะไรบางอย่างที่มนุษย์มันสถาปนาขึ้นมาเพื่อให้คนมันไปสู่ตรงนั้นให้ได้อ่ะนะเป็นนิพพานกับมันให้ได้ไปทําอะไรมันให้ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นักปรัชญาก็เอาก๊อดมาตีความมาขยายความเยอะขึ้นนะครับด้วยกับอาจารย์มากเลยครับเพราะว่าอย่างหนึ่งว่าภาษาศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะเพราะเราไม่สามารถเอาศัพท์ฝรั่งเศสไปทับกับอังกฤษได้แล้วทับกับไทยได้ที่มันพอดีกันอย่างเช่นคำว่า revolution ที่ควรจะเป็นอภิวัตน์มากกว่าปฏิวัติอย่างที่อาจารย์ได้นำเสนอตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าภาษาศาสตร์น่าสนใจแล้วก็อยากจะต้องขอตัวเพราะว่าตอนนี้คุณขวัญทักมาแล้วว่าอาจารย์มีงานต่อนะครับขอขอบคุณอาจารย์ปิยบุตรมากๆผมยินดีและดีใจมากๆครับที่เราเกิดคาบที่ดีอย่างนี้แล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อกันต่อไปแล้วก็ใครมีคำถามเดี๋ยวผมจะพยายามตอบหลังไมค์เดี๋ยวอย่างนี้นะครับอาจารย์ภูครับถ้านักศึกษาแต่ละคนมีคำถงคำถามอะไรถ้าทิ้งกันไว้เนี่ยนะครับในผมไม่รู้ในมันคอมเมนต์อะไรได้ใช่ไหมครับถ้าคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับหรือฝากคำถามไว้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับเผื่อจะได้แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมกันนะครับมากเลยครับอาจารย์มีนักศึกษาหลายท่านติดเรียนอยู่อยากฟังคาร์นี้เหมือนกันครับก็วันนี้นักศึกษาทุกคนครับทุกคนอยู่ที่ลูฟมิวเซียมใช้สถาปัตย์ใช้รูปภาพจากแบบนี้ผมจะเตรียมบ้างจะได้เตรียมขาดผมบ้างครับซึ่งรูปที่น้องเลือกมาเนี่ยมันปรากฏอยู่ใน MV ของ Beyonce กับ Jay-Z อาจารย์มันเป็นเพลงที่พูดถึงคนครับโดยที่รูปที่เอามาและสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมประติมากรรมทั้งหมดเนี่ยมีคนเป็นหลักหมดเลยตั้งแต่ยุคกรีกโรมันเรเนซองส์นีโอคลาสสิกแล้วก็โรแมนติกเดี๋ยวผมจะไปดีโคดมันคาบหน้าแต่ว่าให้บรรยากาศมันดูเป็นฝรั่งเศสแล้วก็เลยให้น้องๆช่วยกันสร้างบรรยากาศขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผมนักศึกษาทุกคนสวัสดีอาจารย์พร้อมกันครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตปิดห้องซูมนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมมีคำถามมาหลังไมค์แล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปให้อาจารย์เทียบุญนะครับผมขอบคุณครับออกได้เลยนะครับคือหรือถ้าเกิดใครอยากคุยกับผมแบบอาจารย์แบ
อะไรเงี้ยเราคุยกันตอนนี้ก็ได้นะเพราะว่าผมว่ามันมีคอนเทนต์หลายอย่างเนาะที่อยากคุยอยากคุยไหมถ้าลูกสาวอยากคุยกับผมนะตอนนี้จะเปียบุตรไปแล้วนะมีไหมหรือไม่มีแล้วก็เชิญทานข้าวเที่ยงได้ครับหมดคาบแล้วแต่เชื่อมโยงนะเชื่อมโยงให้ได้เดี๋ยวอาจารย์จะไปช่วยเชื่อมโยงที่นั่นครับผมชอบมากเลยบ๊ายบายทุกคน